ช่วงเวลาแห่งความสยองขวัญในครั้งนี้มันก็มีเกมหลากหลายที่ผมแตะแต่ยังไม่ได้ลงมือเขียนหรือว่าพูดถึงเป็นกิจลักษณะและยิ่งเป็นเนื้อหาของเกมสยองขวัญ นั้นยิ่งแล้วใหญ่ครับประหนึ่งว่าในเกมเมอร์อินไซด์ของพวกเรานั้นมันมีเนื้อหาเกี่ยวกับเกมสยองขวัญแบบนับเกมได้ก็มีอะไรบ้างอะ Resident Evil Metal Gear Survive อันนี้นับไหมแล้วมันก็มีแค่นี้จริงๆครับเอ้ยแต่พวกเราเคยแตะในส่วนของเกมสยองขวัญกับการเป็นคองเกอร์ซองเอาเป็นว่าแนวของตัวมันแล้วกันครับหรือการเป็นไอคอนของเกมนั้นซึ่ง Resident Evil มันครองการเป็นเกม Survival Horror ไปแล้วแต่อีกเกมนึงที่เกิดขึ้นมาและดำเนินความเป็น Survival Horror ควบคู่ครองใจผู้เล่นและมีตัวตนควบคู่มากับ Resident Evil อยู่เกมหนึ่งที่มันอาจจะไม่ได้โด่งดังหรือว่าไปต่อแต่มันกลายเป็นลัทธิที่หิวโหยหาต่อผู้ร่วมลัทธิให้ได้รับสิ่งดลใจบางอย่างกระตุ้นพวกเขาควรคิดถึงวันวานของมันยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอร์อินไซด์และนี่คือเกม History Silent Hill แหละครับเพราะว่าผมเป็นเฮดโคนามิคลับครับในปี1996ใครเกิดกันบ้างครับยกมือขึ้นบ้างให้เวลาปั๊บ6 วิพอละกูแค่อยากจะยื่นเวลาของวิดีโอเท่านั้นไอปีนี้แหละครับที่มันเป็นต้นกำเนิดของเรื่องราวในวันนี้บริษัทที่เป็นที่รักจากทุกสังคมอย่างโคนามิซึ่งตอนนี้ผมโดนโคนามิจับเป็นตัวประกันบังคับให้ผมเขียนให้เกมฮิสตอรี่การก้าวเข้าสู่ปี2000กับผลงานหลากหลายผลงานที่เกิดเป็นชื่อฝากฝังมาจากในอดีตทั้งยุค8บิตและ16บิตและในยุคที่เครื่องเล่นเกมจะแตกแขนงมากขึ้นไปอีกนั้นการแข่งขันและการคาดหวังก็มากขึ้นเป็นกองทุกคนต่างก็ต้องทำงานกันโน่นนี่นั่นไปครับผลิตภัณฑ์ของโคนามิก็มีอย่างพวกคอนทราเกมตะลุยเดินหน้าทำลายล้างเมทัลเกียร์ที่ตอนนั้นออกมาเพียงแค่2ภาคแต่ทำให้ตลาดต่างประเทศสนใจหรือแม้แต่เกมกีฬาอย่าง Goldstorm ที่เติบโตและกลายเป็นศัตรูคู่กัดกับ FIFA ในช่วงปี2000แปลว่าณขณะนั้นบริษัทแทบไม่มีที่ว่างให้พวกไม่เอาไหนและพวกไม่เอาไหนพวกนั้นมันดันมีตัวตนพวกเขาใช้ชื่อว่าทีม Silent ทีมนี้ถูกตราหน้าสารพัดครับด้วยเหตุผลหลักๆคือสมาชิกในทีม Silent คือเหล่าพนักงานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่บริษัทคาดหวังไว้ขัดขืนคำสั่งของผู้หลักผู้ใหญ่ในบริษัทหรือมีปัญหาจนชัดเจนกับเพื่อนร่วมงานแต่กระนั้นอย่างที่รู้กันดีครับเด็กหลังห้องมันมักมีของเสมอหนึ่งในตัวตึงแก๊งเด็กดื้ออย่างเคอิชิโร่โทยามะผู้มีผลงานในการดีไซน์คาแรคเตอร์ให้กับ Snatcher และ International Track and Field เขาคือหัวหน้าแก๊งที่ต้องทำงานมาเพื่อตอบสนองความต้องการในส่วนของการทำงานตีตลาดต่างประเทศตามที่กล่าวไปข้างต้นนะครับแต่ด้วยภาพลักษณ์และการเป็นเด็กดื้อนอกเหนือจากไอเดียของเกมที่อยากจะทำมันแทบจะถูกปัดตกไปทำให้ทีมเซเลนแทบจะไม่ได้รับการเหลียวแลหรือใส่ใจจากผู้ใหญ่เอามากๆทำว่ามันส่งผลกระทบให้กับทีมเซเลนไหมก็ระดับหนึ่งครับด้วยความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าคุณค่าของพวกเขาอยู่ที่ไหนแถมยังโดนถมถุยซะขนาดนี้ส่วนผลกระทบอีกอย่างนึงก็คือเมื่อไม่มีใครใส่ใจก็ไม่ต้องใส่ใจถ้าเป็นภาษาฟิวหน่อยก็เอาเป็นว่ากำลังสร้างมองข้ามไปก่อนนะครับทีมเซเลนเมื่อประสบสภาพแบบนี้ก็แทบจะใส่อะไรก็ได้ลงไปในเกมแต่กระนั้นมันมีอย่างหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ครับฮงไก่อิมแพคครับเพราะเกมนี้กำลังฉลองครบรอบ5ปีของเซิร์ฟเวอร์ Southeast Asia อยู่พอดีที่มาพร้อมกับอัปเดตใหม่และจะพาผู้เล่นทุกคนไปพบกับของรางวัลและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายครับอย่างแรกเลยก็คือการอัปเดตสติกมาสุดพิเศษแบบฉบับฉลองครบ5ปีไม่พอครับยังมีบัตรสเปียงหรือบัตรสุ่มกาชาให้เอาไปสุ่มทิ้งสุ่มคว้างกันฟรีๆถึง10ตัวแล้วถ้าใครล็อกอินเข้าไปในช่วงอัปเดต 6.1 ก็จะมีซัพพลายดรอปแจกอีก10ชิ้นฟรีครับและสำหรับสายสะสมงานอาร์ตสไตล์โฮโยเวิร์ดก็ดีใจได้เลยเพราะในเกมเวอร์ชันนี้จะมีฮงไก่ Impact 3 Art Collection มาให้เก็บกันครับรวมถึงตัวละครใหม่หลี่สู้ฉากนักดาบสาวโมเอมาให้สุ่มกันด้วยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆมากมายทั้ง Event Midnight Chronicle Tales of Seer Fantasiaที่เป็นโหมดโคออปใหม่ในเวอร์ชันที่จะดรอปคอสตูม Scorching Gravel และ Infinite Ouroboros ด้วยครับซึ่งไม่ได้มีแค่เพียงชุดนี้นะครับมีชุดอื่นๆด้วยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดู HoYo Fest 2022กันนะครับปีนี้มาแบบทีมฮงไก่ Impact ด้วยครับเอาเป็นว่าเต็มอิ่มถ้าให้พูดให้หมดสคริปต์อาจจะยาวกว่าของ Silent Hill เป็นแน่แท้ครับสำหรับคนที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเกมและมาดูรางวัลกันได้เลยพร้อมกับใช้โค้ด SHACVDSVV กันด้วยนะครับนั่นแหละครับเงินฝากด้วยครับฝากด้วยครับกลับมาสู่ต้นกำเนิดของทีม Silent กันครับ
เช่นกันกับวงเด็กดื้อในชีวิตจริงมันเป็นทีมที่เต็มไปด้วยเหล่าจิตกรมือฉมังตั้งแต่มาซาชิซือโบยามะเอ่ยมาซาฮิโรอิโตเอ่ยเนี่ยทั้งสองคนนี้รับหน้าที่ในการสร้างและออกแบบโลกทั้งใบรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอัปลักษณ์ที่อยู่ในนั้นให้กับเกมที่กำลังจะออกมานี้พร้อมกันนี้ทั้งทีมมองว่าจะทำเกมให้น่ากลัวตามสไตล์หนังสยองขวัญตะวันตกให้ได้ก็แบบไหนๆจะเอาไปขายพวกนั้นแล้วนี่เนาะก็ซื้อไปเถอะประมาณนี้กลับกันโทยามะกลับไม่ใช่พวกบ้าหนังบ้าฮอลลีวูดเหมือนกับไอ้แว่นในคนหนึ่งที่จับตัวละครตัวเองไปอยู่ในกล่องทั้งในตอนนั้นและตอนปัจจุบันก็เลยเกิดเป็นการทำการบ้านไปศึกษาสื่อของชาวตะวันตกจากหลากหลายเรื่องราวที่ไม่จำกัดอยู่แค่เพียงภาพยนตร์วรรณกรรมทั้งจากในและนอกญี่ปุ่นแม้กระทั่งความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้ของทางฝั่งตะวันตกก็ยกมาเหมือนกันแต่ไม่ได้ยกมาแบบเอาผีตัวนั้นมาเลยเป็นการอ้างอิงเฉยๆเท่านั้นแล้วเอามาประยุกต์กับท้องเรื่องของตนประกอบกับการที่ว่าโทยามะชอบเครื่องหมายคำพูดเปิดสิ่งลี้ลับเครื่องหมายคำพูดปิดเพื่อไอ้ของพวกนี้มันอธิบายไม่ได้ใช่ไหมครับไม่มีตัวตนชัดเจนหรือไม่เป็นที่รู้จักมาก่อนอย่างพวก UFO เนี่ยจุดนี้โทยามะเลยหวังว่าจะให้เกมมาดูอึมครึมและไม่บอกอะไรผู้เล่นมากนักแล้วก็จะมีทาคายุชิซาโตะเนี่ยมาคอยแก้ไขและดัดแปลงบทให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็เป็นซาโตะนี่เองแหละที่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวมากที่สุดครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตามหลักแล้วการทำตัวละครหรือการสร้างโมเดลอะไรพวกนี้เนี่ยมันต้องอิงมาจากการดีไซน์บนกระดาษหรือ2มิติแล้วเอามาประยุกต์ปั้นเป็นตัวละครแต่ไม่ใช่สำหรับซาโตะศิลปินเคี้ยวลากดินครับคือเดิมทีเขาเคยฝากผลงานไว้กับเกมยานยิงทีมสยิวกิ้วล้อเลียนเกมในค่ายตัวเองอย่าง Gradius ในชื่อของ Sexy Paradius ซึ่งในตัวเกมจะมีการใส่เรื่องลามกจกระเปยเล็กน้อยและคุณจะโหดวิดีโอตัวเองจนกว่าจะล้านซับสำหรับเอโรแกเกมออริจินที่เคยทำไปแล้วไปดูให้หน่อยครับทีนี้กลับมาที่ซาโตะคือเขาเป็นศิลปินก็จริงถูกไหมแต่เขาก็ไม่ได้ปล่อยเวลาว่างแบบไปแล้วไปเลยเขาศึกษาวิธีการสร้างตกแต่งโมเดล3มิติทั้งหมดด้วยตัวเองนั่นเลยทำให้เขาเป็นตัวตึงขนาดที่เป็นแค่ไม่กี่คนในบริษัทที่สามารถทำงาน3มิติได้และตรงนี้นี่เองที่คุ้นเคยกับงาน3มิติเขาจึงประยุกต์โมเดล3มิติที่ตัวเองปั้นไปทำเป็นงานออกมาได้เลยแต่ขั้นตอนในการดีไซน์เกิดเป็นเวลาถมเถให้ได้ใช้ก็เปล่าหรอกครับจริงๆซาโตะไม่มีเวลาออกแบบในเชิง2มิติแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันประหยัดเวลาแถมเกิดเป็นผลประจักษ์ชัดเจนนั่นก็คืองานของซาโตะมาดูดีไม่ใช่น้อยแล้วทีนี้พอเขามีของพวกคนใหญ่คนโตอยากจะให้สอนวิธีการทำงานสามมิติซึ่งตรงนี้นี่เองที่เขาวางเงื่อนไขถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้กำกับแอนิเมชันของเกมของทีม Silent ที่จะทำอยู่เนี่ยก็ฝันไปเถอะการแลกหมูแลกแมวก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปได้สวยแต่กระนั้นโคนามิก็ไม่วายกังวลว่าคนคนเดียวมันจะไปหิ้วเกมทั้งเกมได้อย่างไรก็เลยส่งคนมาช่วยเหลืองานคำตอบของซาโตะล่ะครับไม่ต้องมายุ่งไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยครับซาโตะมองว่าทั้งหมดนี้คือเลือดเนื้อและชื่อของเขาและเขาอยากจะให้ชื่อของเขาปรากฏในเกมในฐานะผู้กำกับแอนิเมชันคือต้องเข้าใจก่อนว่าซาโตะเนี่ยเป็นคนที่อยู่แล้วก็ทำงานมาสักพักหนึ่งแต่ในช่วงเวลาที่เขาทำเนี่ยกลับเป็นงานเล็กๆน้อยๆที่บริษัทไม่ได้ให้เครดิตแบบชัดเจนมากนักดังนั้นทุกคนก็น่าจะเข้าใจแรงบันดาลใจและก็ความมุ่งมั่นในจุดนี้เนาะจากนั้นเองก็เป็นเวลาร่วม3ปีที่อาชีพของเขาพัฒนาจากเกมล้อเลียนวับวับแวมแวมไปสู่งานแอนิเมชันซีรีส์ด้วยตัวคนเดียวที่เจ๋งกว่าคือเขาไม่ใช้งานโมชั่นแคปเจอร์การเคลื่อนไหวต่างๆหรือแม้แต่สีหน้าของตัวละครทั้งหมดแฮนด์เมดเอาเองครับบ้านก็ไม่ยอมกลับนอนมาที่ออฟฟิศใต้โต๊ะแล้วเวลาจะเรนเดอร์งานก็ต้องไปรอคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำได้โดยเฉพาะเอาว่ากันต่อไปครับในขั้นตอนการพัฒนาเนี่ยทีมSilentก็ยังไม่ออกจากป่าไปสู่เขาเพราะอุปสรรคชิ้นใหญ่ของมันก็เหมือนกับสเกลงานที่ซาโตะต้องได้เผชิญคือคนไม่พองานฮิโรยุกิโอวาคุนอกจากจะต้องเขียนโปรแกรมให้กับเกมเพลย์แล้วเขาต้องมาเป็นผู้ช่วยเขียนบทให้กับเกมหรือแม้แต่ทำพัซเซิลลงไปในเกมด้วยถ้าจะให้พูดคือทุกคนทำงานแบบเต็มพิกัดเพื่อให้เกมออกมาดีแม้ว่าจะถูกดูแคลนว่าเป็นเกมที่ไม่ได้ปังหรือว่าโด่งดังขนาดนั้นแต่นั่นกลายเป็นจุดที่พวกเขาคาดผิดเมื่อมีจอมาในคนหนึ่งอย่างอากิระโยมาโอกะผู้รับผิดชอบหน้าที่ในการดีไซน์เสียงทั้งหมดของเกมไม่ว่าจะเป็นเสียง UI เสียงทั่วไปในเกมและเพลงประกอบครับคือเพลงประกอบมันเป็นที่รักและส่งเสริมให้ตัวเกมมันเกิดความเอ๊ะกูกำลังฟังอะไรอยู่วะอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะเสียงเพลงของการดีไซน์เบื้องต้นของยามาโอกะนั้นคือให้เพลงมันไหลแน่นิ่งแต่มีเลเยอร์ของเสียงซ่อนเอาไว้เพื่อให้เกิดความรู้สึกตรงข้ามกับภาพที่เกิดขึ้นและระแวงดนตรีไปพร้อมกันด้วยจนในที่สุด3ปีแห่งความยากลำบากและต่อสู้กับแรงกดดันเกมก็เกิดเป็นรูปเป็นร่างสักทีครับโดยถูกเอามาแนะนำและเปิดตัวในงาน E3 ในปี1998ด้วยเทรลเลอร์1ตัวที่เป็นวิดีโอเรนเดอร์ผลปรากฏว่าแฟนๆก็ตื่นเต้นกับมันครับและเกิดเป็นการวางไพ่ของโคนามิแบบเอาตังค์ไปเลยกล้าทุ่มทุนนะครับตัวแปรนี้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าความนิยมที่เกิดขึ้นในงานจากนั้นมาในปี1999ผ่านมา1ปีก็ถึงเวลาของ Silent Hill
เกม Survival Horror บังคับแบบแทงค์คอนโทรลที่เป็นที่นิยมในช่วงเวลานั้นนะครับมันถูกจัดจำหน่ายโดยโคนามิก็นั่นแหละครับเราปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าโคนามิเนี่ยมันมีอิทธิพลในยุค90ไม่ว่าจะเกมเพลย์หรือว่าสไตล์อะไรก็ตามแต่ทีนี้กลับมาที่เกมเพลย์ครับเอาเป็นว่าทุกท่านคงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นเกมแบบไหนเนาะกดปุ่มซ้ายขวาเพื่อหันหน้ากดปุ่มขึ้นก็เดินหน้ากดปุ่มลงก็ถอยหลัง R1 ตั้งท่าโจมตีสี่เหลี่ยมโจมตีอะไรพวกนี้ครับแต่มันเป็นแค่หน้าฉากของเกมที่ลองเอาไปแนบกับเดโมที่แถมมากับเกม Metal Gear Solid จนกระทั่งมันได้ถูกนำมาจำหน่ายจริงๆในปี1999ตามที่กล่าวไปตามที่เข้าใจเลยครับคือเกมเพลย์มันแทบจะคล้ายคลึงกับเกมตัวใหญ่ๆในตอนนั้นที่เป็นไอคอนของแนวเกมนี้ไปแล้วอย่าง Resident Evil หรือ Biohazard แต่บางอย่างของ Silent Hill นั้นกลับไม่มีทางที่ Resident Evil จะเป็นหรือให้อารมณ์ใกล้เคียงกันไปเลยมาว่ากันด้วยเกมเพลย์กันก่อนครับเกมเพลย์มันมีการเคลื่อนไหวที่ละเอียดและอิงถึงโมชั่นทั้งตัวละครหรือแม้แต่เหล่าศัตรูตัวละครเอกสามารถเอามือยันกำแพงเมื่อวิ่งมาด้วยความเร็วสูงเมื่อจัดการกับศัตรูได้ก็สามารถกระทืบซ้ำเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มคิวแบบเท่ๆมีการกระโดดถอยหลังเมื่อกดปุ่มวิ่งพร้อมกับปุ่มลงสามารถทำให้ผู้เล่นหลบหลีกการโจมตีได้ในทันทีการใช้อาวุธนั้นถ้าเป็นอาวุธจำพวกปืนก็จะมีการเปลี่ยนกระสุนในหน้าเมนูรวมไปถึงการเรียกใช้อาวุธอื่นๆอีกทั้งสามารถเล็งปืนและเคลื่อนที่ไปได้ด้วยการใช้ไอเทมสามารถเรียกใช้ได้ทันทีรวมถึงการใช้ไอเทมจำพวกแบบไอเทมเพิ่มเลือดไอเทมการผ่านด่านไปต่อหรือว่าจำพวกไอเทมกุญแจหรือว่าจำเพาะเนี่ยมีความคล้ายกับตัวของ Resident Evil เลยตัวเกมก็มีแผนที่ให้ได้ใช้กันและดึงเอาความเข้าใจในพื้นที่ได้ง่ายขึ้นอย่างการบอกว่าผู้เล่นอยู่ที่ตรงไหนพื้นที่ตรงไหนสำรวจแล้วหรือไม่แผนที่ก็เหมือนกับสายพานมาให้ผู้เล่นไปไกลๆอยู่แล้วครับทางด้านการเซฟเกมนั้นเซฟได้ไม่อั้นไม่ต้องหาตลับมือให้ปวดหัวแต่ทีนี้ทำไมเกมที่ดูแล้วก็เหมือนกับ Resident Evil Clone กลับเป็นเสน่ห์ล่ะในเมื่อสไตล์การเล่นมันแทบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยอันนี้เด็กฟิล์มกับเด็กดิเทศน่าจะถูกใจครับการเล่าเรื่องนั่นเอง Silent Hill พรากสิ่งสำคัญในการเล่นชิ้นสำคัญอย่างหนึ่งไปจากผู้เล่นทันทีเพื่อให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งคือการรับรู้และการมองเห็นในเกมนั้นพื้นหลังใหญ่ๆถ้าจะเรียกว่าเป็นช่วงเปิดกับช่วงดำเนินเกมหลักมันจะดูคลุมเครือไปหน่อยผมจะเรียกว่าด้านสว่างกับด้านมืดแล้วกัน Silent Hill นั้นนำเสนอความมืดที่มองไม่เห็นอย่างหมอกที่เป็นปริศนาและเสน่ห์หมายเลขหนึ่งของเกมนี้ได้อย่างฉลาดเป็นกรดการมองเห็นนั้นได้เห็นจากที่ไกลๆด้วยสายตามนุษย์เราพอจะเดาได้อยู่ว่าที่กำลังจะเข้ามาหาเรามันคืออะไรถูกไหมคิดถึงหลักความจริงง่ายๆก็ได้ว่าทำไมการจราจรในเมืองที่หมอกจัดต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะผู้ขับไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ตรงหน้าหรือคาดเดาไม่ได้นั่นเองผนวกกับศัตรูในเกมนั้นไม่ได้มีแค่มาเดินบนพื้นดินซะด้วยครับเพราะมันมีปีศาจบางตัวที่มันลอยอยู่ในอากาศได้เหมือนกันทีนี้จบเรื่องของความสว่างไปแล้วคราวนี้มาว่ากันด้วยที่มืดกันบ้างต่างกันกับตัวใหญ่ตามที่กล่าวไปครับผีชีวะเนี่ยพื้นหลังส่วนใหญ่มันอยู่ในสิ่งปลูกสร้างแล้วก็มีแสงไฟประกอบตัดกับพื้นหลังให้ดูลึกลับแต่ Silent Hill นั้นเมื่อยามมืดมานั้นมันมืดแทบทุกสถานผู้เล่นจะไม่รู้สึกปลอดภัยเลยแม้แต่น้อยพร้อมกันนี้ Silent Hill มีกลไกแสงที่แตกต่างออกไปเลยก็คือตัวละครของเราจะมีไฟฉายติดตัวไปตลอดเมื่ออยู่ในความมืดและแสงสว่างเหล่านี้จะส่องกระทบกับพื้นหลังเกิดเป็นแสงรอบกายเราแล้วเมื่อมนุษย์รู้สึกไม่สามารถเห็นหรือคาดเดาอะไรได้ผู้เล่นจะรู้สึกว่าไม่มีการควบคุมอยู่ในมือและเมื่อไม่มีการควบคุมเมื่อนั้นความกลัวฝังรากลึกจะทำงานรับช่วงต่อแทนครับตลอดทั้งการเล่นในพื้นที่มืดนั้นจะถูกนำเสนอในลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่แต่อย่างไรก็ตามผู้เล่นจะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะซ้ำซากหรือคาดเดาได้แม้ว่าจะพอเดารูปแบบออกก็ตามศัตรูที่จะปรากฏออกมาเนี่ยมันออกมาได้เสมอตั้งแต่สัตว์อะไรสักอย่างที่บินได้หรือเจ้าหมาหน้าเละก็ตามที่เหลือนั้นก็ตามสไตล์อย่างที่กล่าวไปแล้วครับพบเจอพื้นที่ใหม่พบเจอศัตรูจัดการทรัพยากรและเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวในเรื่องนั้นจะกล่าวถึงแฮร์รี่เมสันกำลังขับรถอย่างสบายใจไปกับลูกสาวของเขาซึ่งเป็นลูกสาวบุญธรรมที่เขารับเลี้ยงมาชื่อว่าเชอริลทั้งคู่กำลังเดินทางไปเที่ยวในวันหยุดแต่แล้วจู่ๆทุกอย่างก็กลับตาลปัดไปเมื่อมีเด็กสาวคนหนึ่งโผล่มากลางถนนแฮร์รี่จึงต้องหักหลบอย่างเลี่ยงไม่ได้และเสียหลักรถเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงนั่นทำให้เขาหมดสติแล้วเมื่อได้สติกลับมาเขาพบว่าเชอริลได้หายตัวไปแล้วเรื่องเมืองที่เขาตื่นขึ้นมานั้นมันเต็มไปด้วยหมอกกับเท่าปริศนาที่ตกมาปกคลุมเมืองที่เขาอยู่ท่ามกลางความสับสนแต่จุดหมายยังคงเหมือนเดิมคือเขาต้องตามหาลูกสาวในเมืองลับแลแห่งนี้ให้จงได้เพราะมันคลีเช่ตามสไตล์หนังฮอลลีวูดใช่ไหมครับจริงมันก็จริงอะผมไม่เถียงเลยถึงจะเป็นแบบนั้นเสน่ห์ของมันคือการเล่าเรื่องกับบรรยากาศที่ปรุงแต่งมาอย่างคาดไม่ถึงสัตว์ประหลาดและเมืองถูกตีแผ่อย่างแอบสแตรกหรือสร้างความหมายระดับลึกเอาไว้อยู่ทั้งนี้มันเป็นผลลัพธ์ของการทำการบ้านของโทยาม่าที่อยากจะให้ความเป็นฮอลลีวูดลงไปในเกมให้ได้มากที่สุด
พร้อมกันนี้วัตถุดิบที่เด่นที่สุดและผมขอยกมาพูดในตอนนี้เลยก็คือมุมกล้อง Silent Hill นั้นไม่ได้ใช้มุมกล้องแบบกล้องวงจรปิดแต่จะเคลื่อนที่ตามผู้เล่นไปเป็นแบบเนื้อเดียวให้ความต่อเนื่องกับผู้เล่นได้จดจำภูมิศาสตร์เดียวที่จะได้รับที่โล่งกว้างอย่างน่าสยองเมื่อมันตอบรับกับแสงสลัวๆที่คอยแต่จะบีบให้ผู้เล่นเข้าสู่กำแพงซึ่งอันนี้ผมอาจจะคิดเองก็ได้ครับคือไม่รู้ว่าหลายๆท่านที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยเคยผ่านการถูกทำโทษโดยการถูกไล่ให้ไปอยู่ที่มุมห้องหรือเปล่าครับเมื่อกระบวนการดังกล่าวมันเกิดขึ้นผู้ถูกกระทำจะรู้สึกถึงการน้อยเนื้อต่ำใจหรือแม้แต่ไม่มีทางที่จะสู้บางอย่างกลับไปได้ซึ่งไออารมณ์นี้นี่แหละครับที่แสดงออกมาในเกมได้อย่างแยบยลต่อเนื่องจากผลประโยชน์ของมุมกล้องดังกล่าวในการถูกไล่ล่าผู้เล่นจะไม่รู้สึกถูกช่วยเหลือด้วยการหยุดชะงักของการเปลี่ยนภาพระหว่างมุมกล้องส่วนที่เหลือนั้นคือการเอาตัวรอดจากทุกสิ่งที่ปรากฏในเกมนี่อาจจะเป็นเหตุผลหลักๆที่การเตรียมตัวต่อสู้สามารถเคลื่อนที่ไปได้เลยอีกผลงานชั้นยอดนอกจากสัตว์ประหลาดการดีไซน์ของซาโต้กับอิโตเนี่ยคือผลงานเพลงของอากิระยามาโอกะครับจำแนวดนตรีสเปซสปะไม่เป็นแพทเทิร์นบ้างหรือดนตรีที่ฟังแล้วไหลเย็นจนเสียวสันหลังได้ไหมครับมันกลายเป็นตัวขับเคลื่อนเหตุการณ์ต่างๆในไม่กี่ห้องดนตรีทันทีลองฟังเพลงนี้ดูก็ได้ครับนี่คือเพลงที่บรรเลงเมื่อผู้เล่นเข้าสู่การเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดในช่วงแรกๆของเกมอาจจะดูมีความเร็วและหนักไปถ้าอย่างนั้นลองลดโทนลงมาแต่ความกังวลยังอยู่ครบล่ะเป็นอย่างไรยามาโอกะได้สร้างความวิตกกังวลทุกสถานการณ์หรือบทสนทนาที่เกิดหรือจะเกิดขึ้นล้อมรวมเป็นเนื้อเดียวไปกับตัวเกมจนแยกไม่ออกตีบวกด้วยการเป็นลัทธิพื้นหลังที่อยู่ใน Silent Hill อันเป็นปัจจัยที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนญี่ปุ่นกลัวมันและชาวตะวันตกก็ไม่ชอบมันเลยทำให้ Silent Hill อัดแน่นไปด้วยความหวาดกลัวและหวาดระแวงในทุกที่ที่ผู้เล่นดำเนินไปแต่ที่เป็นที่เรื่องชื่อก็คือประตูครับ Silent Hill มันเต็มไปด้วยประตูที่ถ้าหากไม่ล็อกก็จะเป็นประตูจำนวนมากที่เปิดไม่ได้ปาใส่หน้าผู้เล่นแบบว่าเอาให้ผู้เล่นเอาหน้าถ่ายไปกับมันแล้วก็กดสำรวจรวนครับอีกอย่างที่ผู้เล่นร้องโอดโอยเลยก็คือปริศนาที่หนักหน่วงและอาศัยการตีความราวกับตัวเองเป็นเชกสเปียร์แต่ก็นั่นแหละครับมันก็เป็นสไตล์ของเกม Survival Horror ในยุคนั้นน่ะเนาะร่ายยาวมาระดับหนึ่งอยากรู้หรือยังว่าเกมจากแก๊งเด็กดื้อที่ผู้ใหญ่เพิ่งเห็นของเกมนี้จะเป็นไปในทำนองแนวใดคะแนนตกอยู่ที่86เต็ม100จาก Metacritic ครับแม้ว่าการเล่นจังงึ๊งๆกักๆตามสไตล์เกมสมัยก่อนหรือการไม่จำกัดช่องเก็บของทำให้ผู้เล่นต้องภาวะพวงถึงการจัดการทรัพยากรมุมกล้องบางจุดทำให้เราโจมตีศัตรูโดยที่มันสู้กลับไม่ได้แต่ถ้าผมพูดด้วยความเห็นและอีโก้ตัวเองว่า Silent Hill มันไม่ใช่เกมที่ขายเกมเพลย์แต่มันขายมูดและโทนล่ะถ้าในมุมมองนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะพยักหน้าและเห็นพ้องต้องกันกับการนำเสนอทั้งภาพเสียงเนื้อเรื่องความหม่นหมองเศร้าซ้อยที่ซ่อนอยู่ในความสยดสยองสารพัดสารเพที่จะประเคนให้ผู้เล่นแบบไม่เกรงใจจากวลีขายของของทีมงานที่ใส่เข้ามาในเกมว่าความกลัวของเลือดจะนำไปสู่ความกลัวของเนื้อความหมายแรกนั้นอาจจะสื่อได้ว่าถ้าเราเห็นเลือดที่เต็มไปทั้งเมืองเราก็อาจจะกลัวเมืองไปเลยเนี่ยครับแต่ก็มีอีกนัยยะหนึ่งที่เป็นการสื่อความหมายถึงครอบครัวอีกเสาหลักของเรื่องราวแห่งนี้เหมือนกันแต่ถึงกระนั้นโปรดระลึกไว้ว่า Silent Hill มีความแอบสแตรคอย่างสูงและขึ้นอยู่กับการตีความอันโลดโผนของคุณความนิยมของ Silent Hill นั้นก่อให้เกิดความต้องการหรือปรารถนาขั้นสูงต่อการเป็นเกมสยองขวัญที่เกี่ยวกับลัทธิสุดพิสดารเท่าที่มนุษย์จะคิดได้ความสัปดนในใจคนที่ถูกตีแผ่อย่างโหดร้ายผ่านโลกที่บิดเบี้ยวและไม่ใช่ที่ของมนุษย์ปุถุชนอย่างแน่แท้จนณจุดหนึ่งผู้เล่นไม่ได้รู้สึกว่ากำลังเล่นเกมอยู่แต่กำลังเอาตัวรอดและต่อสู้กับบาปที่ตัวละครเอกได้เจอจนเราไม่สามารถอดรู้สึกสงสารหรือเวทนาชะตากรรมของตัวละครที่อยู่ในเกมเป็นหลักฐานชั้นยอดว่า Silent Hill ถูกรังสรรค์อย่างปราณีตและเลือดเย็นทุกส่วนมีมิติและมิติมันเจ็บจนจำได้ขึ้นใจเคลื่อนไปอีกชั้นด้วยดนตรีที่เหนือชั้นของมัน Silent Hill เกิดเป็นลัทธินอกโลกของมันเสียงตอบรับมันสะท้านจากการตอบโต้และสนทนาของผู้เล่นในด้านความเฉียบแหลมที่จะเล่าและเล่นมากกว่าเป็นเกมที่มีพื้นหลังขยะแขยงไปเลยทีม Silent นั้นนับได้ว่าแจ้งเกิดและประสบความสำเร็จในหลากหลายมุมมองของมันไปโดยปริยายและไฟเราก็ได้ครับตอนจบ UFO แม่งแคนนอนShort black hair. Play novel Silent Hill.
อันนี้เพิ่มกันสักเล็กน้อยครับจากความสำเร็จของ Silent Hill ในปี1999มันมีสื่อที่อิงเรื่องราวของ Silent Hill ต้นฉบับมาเป็น Visual Novel ให้ผู้ที่สนใจอยากจะเสพในเรื่องอย่างจริงจังลงบนเครื่อง Game Boy Advance ด้วยภาพเรนเดอร์3มิติให้อิ่มตาอิ่มใจกับโลกอันโหดร้ายและไม่ต้อนรับทุกท่านตัวเกมออกวางจำหน่ายในช่วงปี2001แต่นั่นมันเป็นแค่น้ำจิ้มครับทีม Silent มีของที่จะปล่อยในปี2001เหมือนกันเพราะในปีนี้มันมีSilent Hill 2ภาคต่อตัวนี้เป็นผลมาจากชื่อเสียงอันโด่งดังที่สั่งสมมาล้วนๆเลยครับสำหรับ Silent Hill 2นั้นและเช่นเดิมมันยังคงรังสรรค์โดยทีม Silent ครบหน้าทุกคนคราวนี้ผู้ที่เขียนบทเรื่องราวมันเป็นตัวของซาโต้มาเขียนเรื่องราวให้ด้วยมือตัวเองซึ่งเป็นการร่วมด้วยช่วยกันกับโอวาคุเพื่อร่างบัญชาขึ้นมาอย่างไรก็ตามทั้งคู่ได้รับแรงบันดาลใจอย่างเต็มเปี่ยมมาจาก Crime and Punishment นวนิยายรัสเซียโดยนักเขียนฟิโอดอร์ โดสโตเยฟสกีผู้ที่เป็นที่รู้จักและเป็นอิทธิพลให้กับผู้อื่นจากนิยายที่ว่าด้วยสภาวะของมนุษย์และการเป็นอยู่อันบิดเบี้ยวไปตามการเมืองสังคมและสภาพแวดล้อมของตนเองในรัสเซียยุคศตวรรษที่19ครั้งนี้จากการเป็นเด็กดื้อที่มีผลงานนะครับโคนามิเลยทุ่มทุนไปเลยไม่อั้นให้กับโปรเจกต์ครั้งนี้เป็นจำนวนเงินถึง 7-10 ล้านดอลลาร์สหรัฐกระนั้นการสร้างภาคนี้มันมีเหตุผลทางด้านการดึงดูดผู้เล่นมาเพิ่มและนำเสนอชื่อของโคนามิให้ดังกระฉ่อนเข้าไปอีกโปรเจกต์นั้นถูกเริ่มต้นในปีเดียวกันที่มีการวางจำหน่ายภาคแรกทันทีคือปี1999โดยมีเป้าหมายลงให้กับเครื่อง PlayStation 2ซึ่งการดีไซน์อะไรทั้งหลายทั้งปวงยังคงเป็นฝีมือของมาซาฮิโรอิโตะกับงานภาพสามมิติโดยซาโตะเองก็ว่ากันต่อครับสำหรับเกมสยองขวัญแนวเขย่าประสาทที่ไม่เน้นฉาบโฉยหรือว่าตุ้งแช่มากเกินไปซึ่งคราวนี้เหล่าทีม Silent ไม่จำเป็นจะต้องใช้ชีวิตแบบสุดขั้วเพื่อที่จะได้งานดีออกมาแล้วพวกเขาเลยมีเวลาให้คิดให้ทำแล้วไม่ต้องกดดันใดๆมากจนเกินไปเลยนำเสนอในสไตล์เดิมที่เน้นไปที่การหลอนมากกว่าการทำให้กลัวพร้อมกับเป็นเกมเชิงสัญลักษณ์ที่สะท้อนออกมาจากโลกทั้งใบของเมือง Silent Hill และเป้าหมายหลักอีกอย่างหนึ่งของทีมคือการสะท้อนความชั่วร้ายในใจของตัวละครที่ไม่จำกัดอยู่แค่เพียงตัวเอกออกมาอย่างที่รู้กันดีครับว่าทีม Silent นั้นได้รับอิทธิพลของภาพยนตร์ฮอลลีวูดมาแบบเต็มกระเป๋าถ้าไม่นับความชอบของโทยาม่าที่มีต่อเดวิดลินช์นั้นในผลงานภาคต่อครั้งนี้เกิดขึ้นจากความชอบแรงบันดาลใจดังกล่าวเหมือนกันและนั่นรวมไปถึงการออกแบบทั้งหลายทั้งปวงของมาซาฮิโรอิโตะที่อยากจะให้สัตว์ประหลาดในภาคนี้ออกมาแบบมันมีความเป็นเนื้อเน่านะครับแต่ยังมีเค้าโครงของการเป็นมนุษย์อยู่ไกลๆอันมาจากจิตใต้สำนึกและการรับรู้ของตัวละครและนี่เป็นครั้งแรกของการปรากฏตัวของตัวละครที่ถูกดีไซน์มาให้ดูเป็นธีมผู้ใหญ่และแปดเปื้อนคาโลกีมากขึ้นอย่างบับเบิ้ลเฮดเนอร์สนั่นก็คือนางพยาบาลหุ่นอวบอัดแล้วก็หน้าเละนะครับพร้อมกับตัวละครในคอนเซปต์ Abstract Daddy นั่นก็คือ Red Pyramid Thing หรืออีกชื่อก็คือ Pyramid Head ผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของปรากฏการณ์คล้ายคลึงกันกับ Lady Dimitris ก็คือมึงควรจะกลัวไม่ใช่งี้ตัวเกมถูกเปิดตัวในงานโตเกียวเกมโชว์ในปี2001เช่นกันกับตัวรุ่นพี่ตัวเกมนั้นได้รับเสียงตอบรับที่ดีและเป็นที่คาดหวังว่าทริปไปเที่ยว Silent Hill ครั้งนี้จะน่าติดตามอย่างแน่นอนเกมเพลย์ในภาคนี้เหมือนกับภาคต้นฉบับเลยครับจะมีการใช้อาวุธการเล่นการพื้นที่การเคลื่อนไหวการเรียกใช้ไอเทมปริศนาชวนปวดหัวรวมๆแล้วมันคือกลิ่นอายจากภาคที่แล้วเลยดังนั้นตัวเกมก็มีออปชันให้เลือกระหว่างแทงคอนโทรลและการเคลื่อนที่ตามมุมมองของกล้องแต่มันก็ไม่ได้ลดทอนเสน่ห์หรือความเป็นเอกลักษณ์ของมันที่เพิ่มเข้ามาอีกจุดนึงก็คือเรื่องของกราฟิกที่เป็นภาพสามมิติเต็มรูปแบบทั้งการประมวลทั้งภาพและแสงดูสวยงามมีมิติมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกันนั้นหมอกในเกมจะรู้สึกว่ามีความหนาและฟุ้งกระจายสมจริงยิ่งขึ้นอีกทั้งในพื้นที่บางส่วนที่เป็นความมืดก็ดูดีและรู้สึกหลอนมากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำซึ่งมันส่งผลทำให้เหล่าสัตว์ประหลาดหรืออะไรก็ตามที่มีชีวิตในนั้นเนี่ยมันดูน่าเสศเอียนและชวนสำรอกอย่างไม่ต้องสงสัยเนื้อเรื่องในภาคนี้จะดำเนินท้องเรื่องของเจมส์ซัตเทอร์แลนด์พ่อไม้โศกเศร้าที่เพิ่งเผชิญหน้ากับการเสียชีวิตของแมรี่ภรรยาของเขาที่จากไปจากอาการเจ็บป่วยเรื้อรังแล้วจู่ๆเขาก็ได้รับจดหมายจากภรรยาของเขาหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วถึง3ปีจดหมายแจ้งความว่าเธออยู่ที่เมืองแห่งหนึ่งชื่อว่า Silent Hill ด้วยความสับสนและกระวนกระวายในใจทำให้เขาต้องออกเดินทางและตามหาความจริงในเมืองแห่งนี้พร้อมกับเผชิญหน้ากับความจริงและความบิดพลิ้วของทุกชีวิตที่อยู่ในเมืองแห่งนี้สังเกตกันไหมครับว่านี่เป็นอีกไม่กี่ตอนที่เกมเพลย์ไม่เปลี่ยนแต่กระนั้นเสน่ห์หลายๆอย่างของเกมกลับไม่ลดลงแต่เพิ่มขึ้นทวีคูณจนไม่อยากเชื่อว่าทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเกมที่ถูกรังสรรค์ในกรอบเวลาแค่เพียง 2-3 ปีและที่เกิดขึ้นคือความสยดสยองที่เต็มอิ่มและน่าสะอิดสะเอียนมากขึ้น
มีความรุนแรงทางเพศมีความรุนแรงในครอบครัวและเรื่องราวชวนใจแตกสลายมากขึ้นแบบไม่ยั้งตามสไตล์ของทีมเด็กดื้อครับคือการกระทำทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเคยเกิดขึ้นของพวกเขาเหล่านี้ในเมืองหาผีสะท้อนและกระแทกใส่หน้าทุกคนที่อยู่ในนั้นและเป็นอีกครั้งที่อากิระยามาโอกะได้แสดงฝีไม้ลายมือในการทำเพลงให้เป็นที่จดจำเขาได้ประยุกต์ได้ใช้เสียงในชีวิตจริงลงมาละเลงไปตั้งแต่เสียงกรีดร้องเสียงแก้วที่แตกก่อให้เกิดอารมณ์ร่วมและความรู้สึกที่ถาโถมไม่ว่าบางจุดของเกมจะไม่เป็นที่น่าจดจำก็ตามผนวกกับการสะท้อนความชั่วร้ายที่ทีมงานปรารถนามันก็ทำหน้าที่ได้ดีจนไม่น่าเชื่อกลายเป็นว่า Silent Hill ดูเป็นเกมที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความลึกขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นจากปากของมาซาฮิโรอิโตะเขาเผยว่าในช่วงเวลาดังกล่าวที่ปล่อยตัวเกมเนี่ยเกมมันยังไม่ได้เป็นที่นิยมแบบทั่วทุกสังคมจะเข้าถึงเพราะความนิชของผลิตภัณฑ์แต่ถึงกระนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าหากผู้เล่นส่วนใหญ่กระโดดข้ามกำแพงเนื้อหาแล้วมาจมปลักกับความเจ็บช้ำและหยาบช้าจนต้องดามใจในตัวเกมผู้เล่นจะรู้สึกว่าที่จริงแล้ว Silent Hill อยู่ในหัวของเรานี่เองครับและเมื่อนั้นนี่เองที่ Metacritic เฉลี่ยคะแนนของเกมออกมาได้มากถึง89เต็ม100ทุกคนล้นยกย่องว่านี่คือจุดสุดยอดของ Silent Hill ไปแล้วทุกองค์ประกอบเล่นกลไกออกมาได้แบบสมบูรณ์แบบไร้ที่ติแถมมาด้วยตอนจบที่หลากหลายที่มันจะสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้เล่นได้ทำลงไปโดยเฉพาะเจ้าหมากับ UFO ครับในช่วงเวลาต่อมานั้นเกมก็ถูกปล่อยในเวอร์ชั่นของ PC ที่มันการพอร์ตไปลงเฉยๆแต่ในเวอร์ชั่นของ Xbox นั้นนอกจากจะเป็นการพอร์ตลงในชื่อของ Restless Dream ในอเมริกาเหนือในยุโรปจะใช้ชื่อ Inner Fear และในญี่ปุ่นจะใช้ชื่อว่า Saigo no Uta ตัวเกมมันมีในเรื่องแถมพิเศษ Born from a Wishเป็นไซส์สตอรี่เล็กๆที่จะให้คุณได้เล่นเป็นตัวละครมาเรียก่อนที่จะได้เจอกับเจมส์อีกทั้งในเวอร์ชัน PC เหล่าแฟนๆก็ชื่นชอบมันมากๆถึงขนาดยอมทุ่มแรงกายแรงใจไปทำทั้งม็อดรีเชดออกมาแล้วก็ออกแบบเสียงใหม่มากมายเพื่อให้เกมที่พวกเขารักดูทันสมัยขึ้นจนกลายเป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่า Enhanced Edition ที่ตกแต่งและดัดแปลงให้เกมดูสดใหม่และเชิญชวนผู้เล่นที่สนใจมันแต่อยากได้ภาพที่ทันสมัยมากขึ้นเป็นของขวัญที่แฟนเกมแสนจะรักและอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้ลิ้มลองมันอีกอย่างครับเจมส์ซันเดอร์แลนด์ไม่ได้มองที่คนดูตามที่เข้าใจกันSilent Hill 3ทุกคนยังติดอยู่ในความยอดเยี่ยมของภาค2ใช่ไหมครับแต่ชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปถึงอย่างไรก็ตามทุกคนยังจำสิ่งที่ผมพูดเกี่ยวกับ Silent Hill 2ได้ไหมครับว่าเสียงตอบรับมันดีแต่ไม่ค่อยมีคนซื้อโคโนมิเลยเกิดความต้องการจะแก้เกมสักเล็กน้อยโดยการฉีกขนบของมันโดยให้ Silent Hill มีหนทางใหม่ๆของตัวเกมมากขึ้นหรือจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ยึดติดกับแฟรนไชส์แนวทางนั้นคืออะไรครับเรลชูเตอร์ครับแต่กระนั้นแผนดังกล่าวมันก็ถูกยกเลิกไปพร้อมทั้งความสบายใจของทีม Silent ที่จะไม่ได้เห็นผลงานตัวเองและกลายเป็นขี้เท่าครับไอเดียดังกล่าวจบลงเนื่องด้วยความไม่เข้ากันกับพื้นฐานของ Silent Hillและธรรมชาติของเกมเรลชูเตอร์ที่จะต้องปิ้วๆรีโลดนะครับจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือเกมกลับไปสู่สไตล์หมู่บ้านหุบเขาเงียบๆนั่นแหละครับดีที่สุดแล้วในครั้งนี้แผนที่จะเริ่มร่างตัวเกมขึ้นมาเกิดขึ้นในปี2001หรือเพียงไม่กี่วันหลังจากการวางจำหน่ายภาค2ทีมงานก็ลงมือร่างงานใหม่พร้อมกับยังคงได้รับอิทธิพลที่หนักแน่นมาจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดซึ่งจะให้เจาะจงเลยก็คือเจคอบส์แลดเดอร์ที่มีพื้นหลังเป็นสถานีรถไฟเป็นหลักพร้อมกับเรื่องราวระทึกขวัญของสตีเฟนคิงราชานิยายขนหัวลุกที่มักจะจบตอนจบไม่สวยเท่าไหร่อันนี้แซวเล่นครับแต่ก็เรื่องจริงนะและคราวนี้ในการออกแบบตัวละครทีมงานดึงเอาโมเดลตัวละครมาจากนักแสดงจริงในโลกใบนี้เพื่อให้มีความเป็นมนุษย์มากเข้าไปอีกแต่กระนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่ซาโต้ไม่ได้มีส่วนร่วมกับภาคนี้มากเท่าไหร่หลังจากที่ไอเดียหลายๆอย่างที่เขาเสนอและได้ถูกเสนอมันไม่ค่อยมีความเป็นการหลอนสั่นประสาทเท่าไหร่ตั้งแต่อาการบาดเจ็บส่วนต่างๆพร้อมกันที่เขารู้สึกว่าความคิดหลายๆอย่างมันไม่ตรงหรือเข้ากันได้กับคนอเมริกอีกต่อไปในช่วงเวลานั้นเขาจึงตัดสินใจลาออกในปี2003และไปสร้างผลงานในที่อื่นแทนตัวอย่างที่ปรากฏเลยก็คือตัวละครใน Golden Eye Rogue Agent ในปี2004ทีนี้กลับมาที่ทีม Silent กันต่อครับแน่นอนว่าสมาชิกทีมเก่าๆก็ยังคงอยู่ครั้งนี้โอวาคุเป็นผู้ลงมือเขียนบทเองอิโตะเป็นผู้ออกแบบตัวละครและงานอาร์ตทั้งหมดพ่วงแรงมาด้วยพ่อมดที่ขาดไปได้อากิระยามาโอกะกระนั้นเลยครับทีมงานอยากให้เกมมาดูมีความดุดันและรุนแรงมากขึ้นการเป็นสัญลักษณ์ของทุกอย่างที่แสดงออกมาอยากให้เด่นชัดในการรับรู้เพียงแวบเดียวมีความขยักขยแยงและมีการทำงานทางด้านพื้นผิวมากขึ้นทั้งบนตัวโมเดลและโลกทั้งใบของมันเกมเพลย์ในภาคนี้ยังคงดึงเอกลักษณ์ของภาค2มาเกือบทั้งหมดไอเทมอาวุธแผนที่การส่องสว่างการดีไซน์ให้ความรู้สึกเช่นเดิม
ที่แปลกใหม่เข้ามาสำคัญเลยก็คือการใส่ใจในรายละเอียดของห้องแบบสุดตัวครับในแต่ละห้องจะมีเรื่องราวซ่อนอยู่ให้ผู้เล่นได้สำรวจและรับรู้กันเองอันเป็นเสน่ห์มาจากบรรพบุรุษทั้งสองภาคแต่มากกว่าอย่างละเมียดละไมแล้วก็มีการตุ้งแช่พอให้สดชื่นเป็นระยะเหมือนกันของใหม่อย่างที่2ก็คือการป้องกันการโจมตีของศัตรูถ้าหากเกิดขึ้นผู้เล่นจะมีช่องว่างในการโจมตีจังหวะหนึ่งซึ่งมันจะมีประโยชน์อย่างมากในการต่อสู้กับบอสในช่วงหนึ่งนะครับถึงกระนั้นทุกท่านก็อาจจะมองตาก็รู้ใจกันดีว่าการต่อสู้ส่วนใหญ่เนี่ยหนีได้หนีครับแต่ก็อย่างว่าเนาะนวัตกรรมก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเนาะอีกอย่างสุดท้ายครับที่เป็นกลไกเพิ่มเข้ามาคือผู้เล่นสามารถใช้ไอเทมอย่างเนื้อแห้งมาเพื่อล่อศัตรูขนาดเล็กไม่ให้สนใจผู้เล่นได้ด้วยเนื้อเรื่องในภาคนี้เป็นชะตากรรมของเฮเซอร์ผู้ที่เผชิญกับฝันร้ายที่ติดอยู่ในสวนสนุกและเสียชีวิตจากรถไฟเหาะเมื่อเธอตื่นขึ้นมาได้สติเธออยู่ที่ร้านเบอร์เกอร์ในห้างสรรพสินค้าในเมืองเมื่อสำรวจตัวเองก็รู้สึกตัวได้ว่าควรจะทำอะไรเธอโทรไปหาพ่อที่บ้านและกล่าวว่ากำลังจะกลับไปแต่ก็ไม่วายถูกกอกแกะโดยนักสืบคนหนึ่งที่ชื่อว่าดักลาสพร้อมทั้งเผยว่าเขารู้เรื่องราวเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเธอแต่ด้วยเหตุที่ว่าพ่อของเฮเธอร์สอนมาว่าอย่าไปคุยกับคนแปลกหน้าเธอจึงรีบชิ่งเข้าห้องน้ำข้างๆและเมื่อเธอออกมาเธอพบว่าห้างดังกล่าวมันไม่ได้เป็นห้างที่คุ้นเคยมันถูกทิ้งร้างและสภาพดูไม่ได้และเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดต่างๆจุดนี้นี่เองที่เธอต้องเอาตัวรอดออกไปจากที่นี่และโลกใบนี้ให้ได้ Silent Hill ในภาค3อาจจะไม่ได้ระเบิดคะแนนหลอนจนแบบวิญญาณหลุดออกจากร่างขนาดนั้นนะครับแต่ด้วยแฟนเกมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสิ่งที่ภาค2ได้ทำไว้มันยังคงดีกรีความหลอนในเชิงสัญลักษณ์ได้อย่างไม่ขาดสายคว้าคะแนนจาก Metacritic ไปได้ถึง85เต็ม100เสียงทุกเสียงยังคงชื่นชมไปที่การดีไซน์และการตีความกับสิ่งที่เมือง Silent Hill สะท้อนออกมาให้ดูภาพความรุนแรงและเลือดสาดตอบสนองจุดประสงค์ของทีม Silent ได้เหมือนเดิมอมความสัมพันธ์และความสัปดาห์ที่อยากจะให้โลกใบนี้เป็นไปอย่างที่บุคคลหนึ่งปรารถนายังคงแข็งแรงในซีรีส์นี้อยู่แถมยังเป็นการเคารพบนวานจากภาค1ด้วยเนื้อเรื่องสุดแยบยลอีกทั้งในการเล่นอีกครั้งหรือการเล่นระดับยากขึ้นไปจะมีบางจุดของตัวเกมที่ให้ผลลัพธ์ต่างจากการเล่นปกติทำให้ผู้เล่นคาดไม่ถึงว่าจะต้องเจอกับอะไรอย่างไรก็ตามผู้เล่นหรือผู้ที่ติดตามมันจะรู้สึกได้ถึงกฎของโลก Silent Hill ที่อาจจะไม่เสถียรหรือพลิกแพลงได้ตลอดเวลาครับประกอบกับการตีความที่กว้างไปมากยิ่งขึ้นทำให้แฟนๆสามารถสัมผัสได้ถึงความไม่สม่ำเสมอของมันแต่กระนั้นเรากำลังพูดถึงโลกที่บิดพลิ้วและพิสดารจากจิตใจและสติของมนุษย์จริงปะล่ะก็นั่นแหละครับเกมมันเป็นประเด็นปลายเปิดให้ได้คิดแล้วก็ครอบครองท้องเรื่องกันในหัวกันไปเนาะอีกเสียงที่ติงแล้วติงอีกเรื่องของปริศนาในเกมที่ทำออกมาได้โหดสัตว์ทีมงานก็ได้มีการแก้ไขให้สามารถเลือกระดับความยากของปริศนาได้ด้วยทางด้านเพลงประกอบก็ยังคงเป็นปรากฏการณ์ระดับบิโธเฟนแห่งเมืองหลอนทุกเพลงติดหูมากๆมันติดขนาดที่เรามักจะได้ยินตามละครคุณธรรมจำนวนหนึ่งซะด้วยครับเช่นกันกับตอนจบที่ยังมีผลตามมามากมายโดยเฉพาะ UFO ที่เป็นขึ้นชื่อในภาคนี้ครับแถมอีกอย่างคอนเทนต์หลังจากจบเกมในภาคนี้จะเพี้ยนพิสดารตามสไตล์โลกลึกลับของพวกเขาครับโดยการมาถึงของ Heather Beam และ Sexy Beam ที่ทำให้ Heather นั้นสามารถปล่อยบีมออกจากตาแล้วก็แปลงร่างได้ด้วยก็เอาจริงๆ2เกมที่ผ่านมาของพวกเขาหลังจากจบเกมก็มักจะมีเรฟเฟอเรนซ์จากภาพยนตร์ชื่อดังก็เฟี้ยวครับแล้วก็อีกอย่างขนมปังในเกมนี้สวยงามน่ากินดีSilent Hill 4 The Room เช่นกันหลังจากที่ปล่อย2และ3นั้นแผนการในการคิดหรือการทำภาคต่อไปเลยนั้นก็เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดด้วยจุดหมายเดิมคืออยากสร้างสไตล์ใหม่ออกมาให้ได้ผู้เล่นรู้สึกว่ามันใหม่จริงๆรวมไปถึงการทำเกมออกมาใหม่ไปด้วยแต่ในเวลาเดียวกันทีมงานก็อยากจะให้มีความรู้สึกเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นทีนี้มาดูกันที่ทีมงานกันบ้างครับปรากฏว่าทีมงานส่วนใหญ่ที่รับผิดชอบในภาค4เป็นหน้าใหม่ของทีม Silent แทบจะทุกคนเรื่องมันเกิดขึ้นจากการแบ่งทีมเป็น2ทีมครับทีมใหญ่ให้ไปดูแลงานของ Silent Hill 3ที่เป็นดั่งจดหมายรักถึงแฟนคลับส่วนทีมเล็กนั้นเป็นทีมที่เกิดขึ้นเพื่อพยายามทำสิ่งใหม่ๆขึ้นมาและทดลองความเข้ากันได้ของเกมนำทีมโดยซึงุรุมูราโคชิมาซาชิซูโบยามะทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดทิศทางของเกมส่วนงานดีไซน์และโมเดลนั้นเป็นงานของจุนอิโนอุเอะพร้อมกับนาโอมิฮาระผู้ที่รับผิดชอบในส่วนของเหล่าปีศาจพิสดารในเกมและมีอากิระยามาโอกะนั่งเป็นแท่นโปรดิวเซอร์ให้กับเกมหลักใหญ่ใจความนั้นทีมงานพบว่าตัวเลข302เนี่ยมันวนเวียนอยู่ในจักรวาลของ Silent Hill อยู่บ่อยครั้งถ้าจะให้เจาะจงเลยก็คือ
มันคือห้องที่มีตัวเลขเขียนว่า302แปะไว้นั่นแปลว่าภาคนี้จะพยายามเกี่ยวโยงหรือสัมพันธ์จากภาคก่อนๆที่มีเรฟเฟรนซ์ดังกล่าวลงไปด้วยแล้วก็ตามเคยครับ Silent Hill เกิดขึ้นจากความสยองขวัญและแรงบันดาลใจจากสื่อหลายสื่อตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆมาจาก Twin Peaks ที่เป็นเสาหลักความสะพรึงมาตั้งแต่ภาค1หรือแม้แต่นวนิยายของเอร่าเลวินที่ชื่อว่า Rosemary Baby ในปี1967ยังไงก็ตามในคราวนี้เกมอยากเปลี่ยนสไตล์ใช่ไหมครับจริงๆภาค3ก็พยายามแล้วถ้ายังจำกันได้ครับเรลชูเตอร์แต่นะอะไรลืมได้ก็ลืมแต่กระนั้นพอมาในภาคนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆโดยหลักๆนั้นทีมงานเปลี่ยนคอนเซปต์เริ่มต้นของตัวเกมจากการสำรวจและเผชิญกับสิ่งแปลกปลอมกลายเป็นหนีการไล่ล่าและถูกเพ่งเล็งจากเหตุการณ์ในพื้นหลังไปแทนเพื่อที่ผู้เล่นจะรู้สึกถูกกระตุ้นแม้จะอยู่ในที่ปลอดภัยก็ตามอีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยนั้นมันมาจากปัจจัยที่ต้องการให้ผู้เล่นถูกล่าแสดงว่าไม่ต้องการให้ผู้เล่นรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมครับทีมเซเลนก็เลยจัดให้กับสถานที่ที่ควรจะให้เราพักผ่อนอย่างบ้านหรือว่าห้องที่อยู่อาศัยเนี่ยจะมีปัจจัยทำให้ผู้เล่นจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างที่อยู่ในห้องด้วยตนเองทั้งหมดนี้เลยกลายเป็นคอนเซปต์หลักของมันและด้วยบางอย่างที่แบกรับติดมาจากภาค2ทำให้ตัวละครและดีไซน์ทุกอย่างดูเป็นมนุษย์หรือจะเรียกได้ว่ามนุษย์ที่ไม่ปกติก็คงไม่กระดากปากมากนักกลับกันศัตรูจำนวนหนึ่งถูกปรับโทนให้มันสุดขั้วไปเลยและมีบางจำนวนที่เป็นพวกฆ่าไม่ได้ด้วยซ้ำเพื่อตอบสนองจุดประสงค์ตามที่กล่าวไปพร้อมกันนั้นก็มีการตัดปริศนาออกไปหรือถ้ามีก็ให้มันง่ายๆและตัดบอสออกไปให้เหลือแค่เพียงบอสตัวสุดท้ายเท่านั้นอีกอย่างในภาค3ทีมงานยังคงนำเสนอจุดสำคัญบางอย่างในรูปแบบคัสซีนตรงๆไปเลยแต่มาในภาคนี้พวกเขานำเสนอ playable คัสซีนกล่าวคือคัสซีนที่สามารถเล่นได้อาการมันเป็นอย่างนี้ครับในบทสนทนาหรือว่าการเผชิญหน้าตัวละครที่สำคัญบางตัวผู้เล่นสามารถเคลื่อนที่ไปที่ไหนมาไหนก็ได้ซึ่งมันก็จะมีผลต่อการได้ยินและเสียงสนทนาที่จะจางลงเมื่ออยู่ไกลและเข้มขึ้นเมื่อเข้าใกล้หรือว่าผู้เล่นจะชิ่งออกไปจากซีนนั้นเลยก็ทำได้อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกมทั้งการดำเนินและการเล่นไปด้วยตัวเกมได้รับการโปรโมทในงาน E3 ในปี2004พร้อมกับบูธงานที่ออกแบบเป็นห้องแบบเดียวกันในเกมเพื่อให้ได้ฟีลครับมาว่ากันที่เกมเพลย์กันก่อนในเกมนี้เกมเพลย์เปลี่ยนแปลงไปจำนวนหนึ่งถึงมากเลยแหละการต่อสู้นั้นยังสามารถล็อกเป้าแล้วก็โจมตีได้ปกติแต่ในอาวุธระยะประชิดนั้นบางชิ้นจะมีสเต็ปของมันอยู่หากกดต่อเนื่องจะมีท่าพิเศษออกมาให้ใช้งานและสามารถกดชาร์จท่าโจมตีให้กว้างและรุนแรงมากขึ้นด้วยพร้อมกันกับนวัตกรรมที่เรียกว่าอาวุธปืนนะครับอาวุธปืนจะมีกระสุนเงินเอาไว้ใช้ยิงใส่ผีพร้อมกันนี้ผู้เล่นสามารถติดตั้งอาวุธให้กับเพื่อนร่วมทางของเราได้แล้วใช่แล้วครับในภาคนี้เราจะมีเพื่อนร่วมทางในเชิงภาระทำไมนับมาเรียจากภาค2เนาะเพียงแต่เพื่อนร่วมทางในครั้งนี้สามารถสู้ได้ด้วยอย่างไอรีนแต่ถึงกระนั้นขอให้ระลึกด้วยว่าเธอสามารถได้รับบาดเจ็บแต่ตายไม่ได้เพียงแต่การบาดเจ็บนั้นจะมีผลต่อบอสตัวสุดท้ายและตอนจบของมันแค่นั้นแหละครับหมดเรื่องตีรันฟันแทงไปแล้วคราวนี้มาต่อกันที่ของใหม่ของภาคนี้กันนั่นก็คือห้อง302ผู้เล่นจะเดินทางไปมาระหว่างโลกพิศวงและห้อง302ได้ผ่านอุโมงค์ที่ปรากฏในห้องน้ำและห้อง302นี้เปรียบเสมือนที่พักพิงของผู้เล่นในห้องนั้นผู้เล่นจะได้บังคับเดินไปมาในมุมมองบุคคลที่1ทำให้ผู้เล่นสามารถสำรวจและใกล้ชิดสิ่งผิดธรรมชาติที่จะมาระรานผู้เล่นมากขึ้นตามความคืบหน้าของเกมและเมื่อสิ่งผิดปกติมาถึงนั้นหากผู้เล่นยืนอยู่ใกล้มันจนเกินไปเลือดของผู้เล่นก็จะลดลงกระนั้นสามารถแก้ทางได้โดยการเอาเทียนศักดิ์สิทธิ์จะให้เรียกว่าเทียนปลุกเสกก็กลัวหากันซะก่อนนะครับเอาเป็นว่าไอเทียนนั่นแหละครับสามารถเอามาวางเพื่อขับไล่สิ่งผิดปกติเหล่านี้ออกไปจากห้องได้เช่นกันกับอาการบาดเจ็บของไอรีนห้องนี้นับเป็นปัจจัยในการจบของตัวเกมด้วยนอกจากห้อง302จะเป็นพื้นที่ไปมาและดำเนินตัวเกมแล้วในห้องก็จะมีกล่องเก็บของไว้ให้ผู้เล่นสับเปลี่ยนของที่ตัวเองต้องใช้จริงๆเพราะในภาคนี้จะมีการจำกัดช่องเก็บของผู้เล่นจะเป็นจะต้องจัดการทรัพยากรอย่างเป็นจริงเป็นจังสักทีแล้วอีกอย่างครับอันนี้มันไปเสริมกับเทียนศักดิ์สิทธิ์แล้วก็การเผชิญหน้ากับผีในเกมจะมีไอเทมที่เกี่ยวข้องกับผีโดยตรงเนี่ยนอกจากกระสุนเงินที่ว่าไปแล้วก็จะมีเซนต์แมตเตอรี่นหรือจะทุกครามรามเทพไทยกันไม่ว่าเอาเป็นว่าเรียกว่าเหรียญศักดิ์สิทธิ์แล้วกันนะครับเหรียญศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยป้องกันผู้เล่นจากเอฟเฟกต์ของเหล่าผีที่จะแสดงขึ้นเมื่ออยู่ใกล้ผู้เล่นทั้งในและนอกห้อง302ไอเทมอีกชิ้นที่เกี่ยวกับผีคือ Sword of Obedience จึงอยู่ที่ผู้เล่นไม่สามารถฆ่าผีได้แต่สามารถตรึงวิญญาณของผีด้วยการอัดผีให้น่วมแล้วก็ตรึงมันด้วยดาบดังกล่าวนั่นเองทีนี้ในฝั่งของโลกพิสดารที่จะไปนั้นผู้เล่นจะได้บังคับในมุมมองบุคคลที่3พร้อมกับท่องไปในสถานที่นั้นๆตามต้นฉบับโดยจะสามารถเข้าออกโลกดังกล่าวด้วยอุโมงค์ลึกลับที่มีอักขระอยู่วนรอบๆอันเป็นลวดลายที่แฟนๆน่าจะคุ้นเคยกันดีเนื้อเรื่องในคราวนี้ว่าด้วยเรื่องของเฮนรี่ทาวเซนต์
ชายหนุ่มที่เคยไปเที่ยวที่ Silent Hill แล้วก็เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในห้อง302ที่เมือง South Ashfield Heights เขาก็แฮปปี้และมีความสุขกับชีวิตที่ได้รับและจะได้ใช้จนกระทั่ง5วันก่อนหน้านี้มีบางอย่างเกิดขึ้นเขาฝันร้ายว่าห้องของเขานั้นเปลี่ยนแปลงไปมันปกคลุมไปด้วยสนิมและคราบเลือดโสโครกเต็มไปหมดมีข้าวของที่เขาจำไม่ได้ว่าเคยไปซื้อหรือว่าเคยครอบครองจนกระทั่งในฝันนั้นเขาถูกโจมตีด้วยผีที่ออกมาจากผนังอย่างน่าสยดสยองและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็อยู่ในห้องสภาพปกติเพียงแต่มีโซ่ตรวนที่ล่ามอยู่ที่ประตูบานจะออกไปข้างนอกอย่างแน่นหนาซึ่งมันเกิดขึ้นจากภายในห้องของเขาเองอีกทั้งโทรศัพท์ของเขาก็ไม่สามารถใช้งานได้นั่นเท่ากับว่าเขาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเขาลองเคาะประตูและขอความช่วยเหลือจากภายนอกแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครได้ยินเขาแล้วจู่ๆในห้องน้ำของเขาก็มีรูปริศนาพังออกมาเขาได้แต่คิดว่ามันน่าจะเป็นทางออกไปจากที่นี่ได้หรือไม่และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จากจิตใต้สำนึกของเขาในครั้งนี้ภาค4นั้นมีการเปลี่ยนแปลงและทำใหม่หมดจากทีมที่เล็กลงด้วยไอเดียที่ใหญ่ขึ้นแต่กระนั้นตัวเกมกลับได้รับคะแนนจากMetacriticแค่เพียง76เต็ม100สื่อส่วนมากติงเรื่องของเกมเพลย์และกลไกเกมที่ดูงักๆเงินๆไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไหร่กลไกการต่อสู้ที่ทำออกมามันก็โอเคครับพอถูๆไถๆแต่ทางด้านตัวละครอาจจะมีพัฒนาการที่น้อยไปหน่อยเนื่องจากต้องการให้เป็นตัวละครสไตล์ความสยองขวัญของญี่ปุ่นนะครับที่มีอารมณ์ร่วมน้อยๆและไหลไปกับอารมณ์ร่วมทั้งหมดแทนกลับกันมันทำให้ทาวเซนเป็นตัวละครที่มีเพียงมิติเดียวเพราะว่าเขาเป็นเพียงผู้สังเกตการเท่านั้นแทนนะครับอาจจะนะอีกทั้งเกมเพลย์กลับกลายเป็นการแบ็คแทร็กหรือการเล่นแผนที่เดิมหรือสถานที่เดิมซ้ำๆเพื่อจุดประสงค์ที่เปลี่ยนไปเฉยมันเลยรู้สึกไม่ค่อยกระตุ้นผู้เล่นมากเท่าใดนักแต่ถึงกระนั้นงานอาร์ตและเหล่าศัตรูในเกมก็ถูกสร้างออกมาได้น่าเสียอิสเอียนและมีรายละเอียดซ่อนอยู่ในนั้นอย่างครบถ้วนไม่แพ้ภาคใดเลยซึ่งก็น่าเสียดายมากครับทุกอย่างเหมือนจะไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากก็เป็นเหมือนการทดลองเกมครับหาส่วนผสมใหม่ๆใช่ไหมแต่ทางด้านการตัดสินใจของโคโนมินั้นไม่เลยเสียงตอบรับของ Silent Hill ภาค 4โคโนมิประกาศยุบทีม Silent อย่างเลี่ยงไม่ได้จากการให้ข่าวของอดีตทีมงาน Silent ได้กล่าวเอาไว้ว่าโคโนมิสูญเสียความมั่นใจที่จะมองว่า Silent Hill สามารถทำตังได้อีกต่อไปความพยายามในจุดนี้และกลายเป็นจุดจบของทีมงานที่เกิดมาจากความกล้าที่จะเอาใจใส่รายละเอียดกล้าที่จะทดลองกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตนมองว่าลำบากหรือเกิดขึ้นได้ยากและไม่กลัวที่จะต้องแบกรับคำวิจารณ์ของมันแต่นั่นมันไม่ได้เป็นจุดจบของ Silent Hill แต่อย่างใดเพราะทิศทางของ Silent Hill ที่โคโนมิอยากวางไว้นั้นแตกต่างกับทีม Silent ไปเลยSilent Hill Experience ก่อนจะไปสู่การเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในการกำหนดอนาคต Silent Hill อย่างหนึ่งที่สังคมเข้าใจกันดีเลยก็คือ Silent Hill มันมีจักรวาลที่แตกต่างและอัดแน่นไปด้วยมุมมองและปากของแต่ละคนที่จะนำเสนอโดยเมืองดังนั้นเอามันมาทำเป็นเรื่องราวให้ผู้ชมที่ติดตามมันรับชมไปเลยดีกว่าโดยนำเสนอออกมาในรูปแบบของ UMD ให้กับเครื่อง PlayStation Portable ในปี2006อัดแน่นไปด้วยดิจิตอลคอมิกมีแอนิเมชันเอฟเฟคประกอบชวนติดตามด้วยกันถึง6เรื่องราวพร้อมกับเรื่องพิเศษโดยเฉพาะอย่าง Hungerและตอนพิเศษอีก5ตอนสำหรับ Dying Inside คอมิกที่เคยตีพิมพ์และเผยแพร่โดย IDW Publishing ลงมาอยู่ในนี้เรียบร้อยแถมมิวสิกวิดีโอที่มากับทีมของแต่ละภาคและก็บทสัมภาษณ์คริสโตเฟอร์แกนท์ผู้กำกับภาพยนตร์ที่ดัดแปลงเนื้อเรื่องของเกม Silent Hill ที่จะเข้าฉายในปีนั้นมาด้วยครับ Silent Hill Mobile Game ก็ตามระเบียบครับแกคิดอะไรมากอะเนาะกับเกมมือถือที่อิงท้องเรื่องมาจาก Silent Hill ภาคต้นฉบับในปี1999แต่ถึงกระนั้นเนื้อหาหรือว่าวิดีโอที่เกี่ยวกับภาคนี้เนี่ยมันเหลือน้อยมากๆที่เหลือจริงๆก็คือภาพนิ่งอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยครับตัวเกมถูกปล่อยมาในช่วงปี2006เช่นกันโดยรวมนั้นเกมจะถูกนำเสนอในรูปแบบของเทิร์นเบสและสาธยายเรื่องราวผ่านข้อความแทนในแต่ละเทิร์นจะมีคำสั่ง3อย่างก็คือ move attack และ item ทั้งนี้ตัวเกมก็มีตอนจบและเหล่าสัตว์ประหลาดที่มากันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาSilent Hill Origin มาถึงเกมที่มาสานต่อมรดกความสยองของทีม Silent ที่ทำไว้ก็ดีกว่าครับคราวนี้เมื่อไม่มีทีมญี่ปุ่นอยู่ให้ทำโคโนมิเลยไปเอาแรงจากทีมข้างนอกมาแทนการพัฒนาเริ่มต้นขึ้นในปี2006ที่งาน E3 โคโนมิได้ประกาศบนเวทีว่ากำลังจะมีผลงานเกม Silent Hill ภาคใหม่มาให้ได้เล่นกันเบื้องหลังนั้นโคโนมิอยากจะตีตลาดเกมแฮนด์เฮลไปบ้างหลังจากลองหน้าน้ำไปแล้วในรูปแบบของวิดีโออย่าง Silent Hill Experienceผู้คนต่างสงสัยว่าใครคือผู้นั้นแล้วหวยไปตกอยู่ที่ Climax Studio พัฒนาเกมจากลอสแองเจลิสที่เข้ามาพัฒนาเกมโดยนี่เป็นครั้งแรกที่เกมชื่อใหญ่ของโคโนมิได้รับการสร้างโดยตรงจากทางตะวันตก
ในตัวทดลองของ Origin นั้น Climax เลือกใช้มุมมองข้ามหัวไหล่เหมือนกับ Resident Evil 4นะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ในการต่อสู้หรือเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดในตัวทดลองที่ว่านั้นก็จะมีปืนกับอาวุธจำนวนหนึ่งทั้งนี้ตัวเกมก็มีไอเดียให้ผู้เล่นสามารถสร้างสิ่งกีดขวางได้ด้วยพร้อมกับการต่อสู้ที่จะโคตรซับซ้อนตั้งแต่อ้อมไปข้างหลังศัตรูจัดการศัตรูตามลำดับก็ยิ่งใหญ่ดีครับสมชื่อดีแต่ครับการพัฒนากลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังไว้เนื่องจากความซับซ้อนของเอนจินและปัญหาก้อนใหญ่ของไคลแม็กซ์คือผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับสูงตอนนั้นไม่รู้สึกว่าเกมจะไปรอดทำให้ขาดความมั่นใจในตัวทีม Los Angeles อีกทั้งเดโมที่ถูกปล่อยออกมามันกลับไม่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากแฟนเกมแม้แต่น้อยและเป็นผลให้พวกเขาถูกปิดตัวลงและถ่ายโอนงานอื่นๆไปให้กับทีมไคลแม็กซ์ที่สหราชอาณาจักรเพื่อรับประกันคุณภาพของตัวเกมอย่างไรก็ตามเวลาในการวางจำหน่ายยังกำหนดอยู่ที่ตั้งแต่ฤดูหนาวปี2006จนไปถึงไตรมาสที่3และ4ในปี2007ทีนี้ทีมงานของสหราชอาณาจักรก็อยากจะทำให้ตัวเกมมีความเป็นดาร์คคอมเมดี้โดยที่ยังคงเป็น Silent Hill พร้อมกับเสนอความซีเรียสในรูปแบบของอเมริกันเข้าไว้ซึ่งไอเดียหลักๆที่ว่านั้นมาจากซีรีส์อเมริกันที่ชื่อว่า Scrubs อย่างไรก็ตามในทางด้านเกมเพลย์ถูกปรับเปลี่ยนไปหมดกลับไปสู่วิธีการเล่นที่เหมือนกับ Silent Hill ภาคต้นฉบับโดยที่จะมีการเคลื่อนที่ของมุมกล้องที่ไม่ได้หวือหวาเหมือนกับภาค3และ4 Konami ก็ไฟเขียวให้ผ่านฉลุยครับนี่คือแค่พื้นน้ำครับความจริงที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้ครับจำไอ้ประเด็นที่เอนจินที่ผมแต่ผ่านไปได้ไหมความจริงคือมันไม่มีเอนจินตัวใดตั้งแต่งานเริ่มจะเหมาะสมกับการทำเกมนี้จนถึงช่วงกลางปี2006ประกอบกับการจัดการโครงการของ Climax นั้นไม่มีระเบียบเรียบร้อยแถมผู้ดูแลโครงการก็ทิ้งโปรเจกต์นี้ไปแล้วโดยเฉพาะผู้ออกแบบทั้งหมดจากทางฝ่ายของ Climax เองนั่นคือเหตุผลที่เดโมที่ปล่อยออกมานั้นมันเลยไม่ได้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายด้วยเหตุนี้จากความเป็นเจ้าของของ Konami เนี่ยเข้ามาแทรกแซงพร้อมกับต้องการทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้และผลของเรื่องยุ่งเหยิงตรงนี้ส่งผลให้มีการปรับผังองค์กรภายในไคลแม็กซ์และจากแหล่งข่าวนั้นมีพนักงานจำนวนหนึ่งถูกเลย์ออฟนั่นแหละครับคิดขายเลี้ยวKonamiไม่ได้คำตอบของเรื่องชิบหายทั้งหมดนี้ก็ยังโอเคตอบรับและให้ไคลแม็กซ์ทำงานชิ้นนี้ต่อไปตามที่ว่าแต่ทั้งหมดนี้มันอยู่บนเงื่อนไข2อย่างอย่างแรกคือเวลาถูกกำหนดกรอบมาเลยคือช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2007อย่างที่2คืองบประมาณทั้งหมดยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่มีเพิ่มครับถ้าแค่นี้ยังชิบหายไม่พอช่วงเวลาที่โคนามิตอบตกลงให้ดำเนินงานกองความวุ่นวายตรงนี้เนี่ยและส่งงานต่อให้กับทีมสหราชอาณาจักรคือช่วงกันยายนปี2006นั่นแปลว่าเหลือเวลาในการทำงานแค่เพียงปีเดียวเท่านั้น Deep Dark Fantasy ครับกระนั้นทีมงานก็ยังคงได้อากิระยามาโอกะมาทำดนตรีให้ในฐานะของฟรีแลนซ์ครับแต่ยังไงก็ตามครับตามวลีของเกมเมอร์อีสายชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไปทีมงานที่เข้ามาดูแลนั้นก็ไล่มาตั้งแต่แซมบาโลรับหน้าที่ในการดีไซน์และเขียนบทซึ่งบทที่ว่าคือแทบจะเขียนบทใหม่ทั้งหมดเป็นจำนวนมากแต่กระนั้นก็ไม่ได้เป็นการลบของเก่าไปเพียงแต่เป็นการเพิ่มปมให้กับตัวละครเดฟโอเว่นทำหน้าที่ทำเกมออกมาใหม่ในฐานะของโปรแกรมเมอร์เปลี่ยนกลไกการต่อสู้ที่จะขายความซับซ้อนเนี่ยเอาออกไปเลยเอาฟิลเตอร์หนังร้อนๆกลับมาแล้วก็เอาเลเซอร์ไซด์ออกไปครับแล้วก็ให้ใช้การเล็งแบบต้นฉบับพื้นฐานแทนกลับไปสู่รากเหง้าของมันด้วยความขยันเชิงหนีตายครับเกมเพลย์เดโมตัวใหม่ออกมาทันตอนกรกฎาคมในคอมิคคอนที่ซานดิเอโกเมืองที่มีปลานักฆ่าอยู่ในปี2007จากนั้นมาก็ได้เวลานำไปโฆษณาและก็โปรโมทแฟนๆก็ชื่นชอบชื่นชมแล้วก็รู้สึกโล่งใจที่เกมที่พวกเขารักจะไม่ได้โดนสับเละเป็น Resident Evil 4 โคลนอะไรขนาดนั้นเกมทันวางจำหน่ายในช่วงพฤศจิกายนปี2007พอดีโดยหลังจากที่ถกเถียงกันเรื่องชื่อนั้นก็ได้เรื่องว่าเกมมันจะอิงในเรื่องมาจากช่วงก่อนเหตุการณ์ใน Silent Hill ภาคที่1ต้นฉบับเลยจะใช้ชื่อว่า Silent Hill Origin หรือในบางพื้นที่จะเรียกมันว่า Silent Hill Zero ครับเกมเพลย์ก็ตามที่กล่าวไปเลยครับจะกลับไปสู่ความเป็น Silent Hill ต้นฉบับที่มุมมองก็จะเป็นบุคคลที่3ที่กว้างขึ้นจนเห็นตัวละครชัดเจนการต่อสู้และการใช้ปืนจะมีเมนูออกมาอีกชุดนึงการใช้อาวุธระยะประชิดซึ่งบางชิ้นก็จะมีท่าโจมตีเฉพาะของมันด้วยที่สำคัญอาวุธนั้นสามารถพังได้เหมือนกับภาค4พร้อมกันนี้ก็มีการใส่ของใหม่เข้ามาคือระบบสเตมิน่าตัวละครนั้นจะเหนื่อยเมื่อวิ่งเป็นระยะเวลานานหรือโจมตีด้วยอาวุธระยะประชิดอย่างต่อเนื่องตัวละครจะส่งเสียงหอบให้ได้ยินเมื่อสเตมิน่าหมดศัตรูในเกมสามารถโจมตีผู้เล่นโดยการจับแล้วครับและจะขึ้นเป็น QTE หรือว่า Quick Time Event ให้เอาตัวรอดจากกำมือของพวกมันนั่นแหละพร้อมกันนั้นตอบรับกับระบบของสเตมิน่าครับตัวเกมจะช้าลงและตัวละครก็จะวิ่งช้าลงเมื่อพลังงานมันหมดตามที่ว่าไปจะมีการพักหายใจจนสามารถกลับไปวิ่งเต็มสปีดได้หรือผู้เล่นอาจจะใช้ไอเทม Energy Drink หรือเครื่องดื่มชูกำลังช่องเก็บของแล้วก็ไอเทมนั้นจะกลับไปสู่การมีกระเป๋าแบบไม่อั้น
ในพื้นหลังของโลกใบนี้มันก็จะเป็นโลกที่แบ่งเป็น2พื้นที่ชัดเจนนะครับเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยหมอกแล้วก็โลกสนิมที่มักจะมีกระจกเป็นตัวประกอบทางด้านแสงและการสำรวจก็จะให้อารมณ์ต้นฉบับอย่างอิ่มเอิบเอาง่ายๆครับอะไรที่ดีมาจากภาคต้นฉบับภาคนี้ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันการเซฟนั้นจะมีจุดให้เซฟแบบเป๊ะๆ เลยส่วนเรื่องระบบปริศนาก็มีมาให้แบบพอถมเถครับแบบรู้สึกคุ้นเคยแต่ก็ไม่ได้กินเวลาชีวิตขนาดนั้นท้องเรื่องในคราวนี้จะเล่าถึงชีวิตของไอ้หนุ่มรถบรรทุกทราวิสเกรดี้ผู้ใช้ชีวิตบนท้องถนนและกำลังจะใช้เส้นเข้าเมืองเซเลนฮิลเพื่อเป็นทางลัดแต่จู่ๆร่างของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ลงไปนอนกองขวางถนนแต่โชคยังดีที่เขาหยุดรถทันเขาลงไปตรวจสอบดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่แต่เมื่อนั้นเองที่เขาเห็นร่างเด็กผู้หญิงในกระจกพร้อมกันกับมีหมอกปริศนาปกคลุมล้อมรอบกายเขาและรู้ตัวอีกทีเด็กสาวอีกคนก็อยู่ตรงหน้าก่อนจะวิ่งหนีเข้าไปในหมอกทราวิสเดินตามถนนที่เด็กคนนั้นวิ่งหายไปจนกระทั่งไปเจอที่มาของควันมันคือบ้านที่กำลังไฟไหม้แล้วมันเลยกลายเป็นที่มาของควันลอยขโมงเขาสังเกตเห็นชายหนุ่มลึกลับทำท่าดำๆมองๆก่อนจะปลีกตัวหนีไปทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงตะโกนออกมาจากในบ้านทราวิสเข้าไปตรวจสอบอย่างไม่กลัวตายในบ้านหลังนั้นเขาได้พบว่ามันมีวงกลมอักขระและร่างของเด็กคนหนึ่งที่ไม่เป็นตอตะโกด้วยความที่ยังเป็นมนุษย์ทราวิสนำร่างนั้นออกมาจากบ้านอย่างทุลักทุเลก่อนจะหมดสติท่ามกลางเสียงหวอของเมืองและรถตำรวจเมื่อเขาตื่นขึ้นมานั้นเขาอยู่ในตรอกซอกซอยแห่งหนึ่งในเมืองที่เต็มไปด้วยหมอกหนากว่าเดิมเมืองนั้นชื่อว่าเซเลนฮิลล์แม้ว่าจะเป็นเกมจากทางทีมงานต่างประเทศแล้วก็ประสบปัญหาน้อยใหญ่จนนับไม่ถ้วนเลยครับและมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของตัวเกมแบบผักหัวเรือด้วยกรอบเวลาที่แทบจะร้องไห้เป็นสายเลือดทำให้ Silent Hill Origin นั้นคว้าคะแนนจาก Metacritic ไปที่78เต็มร้อยแม้ว่าจะเป็นสูตรสำเร็จสายพานที่หลังจากอกหักมาจากไอเดียสุดทะเยอทะยานแต่รสชาติของมันก็ยังนับว่าเป็นเกมที่เป็นที่รักของแฟนเกมเมืองที่เต็มไปด้วยปีศาจที่เกิดจากจิตของมนุษย์ชีวิตที่ย้อนกลับไปหาแผลที่ไม่มีวันรักษาในวิญญาณกับพล็อตเนื้อเรื่องใหม่ที่ทำออกมาแล้วไม่รู้สึกแปลกแยกหรือแปลกประหลาดอีกทั้งมันเป็น Silent Hill ที่ผู้เล่นทางฝั่งญี่ปุ่นชอบมากกว่าการประยุกต์ความเป็นญี่ปุ่นลงไปเหมือนกับที่ภาค4ทำหลากหลายสื่อล้นชมไปที่การออกแบบของทาง Climax แต่ทางด้านผู้เล่นตะวันตกกลับไม่รู้สึกว่ามันน่าชื่นชมขนาดนั้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ดราม่าทั้งหมดพร้อมกับแนบว่าถ้าหากมีกรอบเวลามากกว่านี้การตัดสินใจที่ดีกว่านี้หรือทำคุณภาพเกมโดยรวมให้ดีกว่านี้เนี่ยน่าจะเป็นที่จดจำมากกว่าการเป็นอะไรสักอย่างที่คาดเดาได้ซึ่งมันทำร้ายเสน่ห์ของ Silent Hill ไปบางส่วนในความเห็นของพวกเขาประกอบกับปัญหาเรื่องของอาวุธภาคนี้ที่อาจจะดูทรงพลังไปทำให้เกมภาพรวมเนี่ยมันเลยดูเล่นง่ายถ้าเกิดว่าไม่ได้มาเพื่อซึมซับกับเนื้อเรื่องนะครับตัวเกมนอกเหนือจากเวอร์ชัน PSP ก็มีเวอร์ชัน PlayStation 2ที่พอร์ตลงไปส่งท้ายเจนเก่าแล้วก็ตามธรรมเนียมครับตัวเกมก็มีตอนจบที่แตกแขนงออกไปแต่มีแค่เพียง3ประเภทเท่านั้นแน่นอนครับในหัวของกูตอนจบ UFO คือแคนนอนพร้อมกับของให้ปลดล็อกอีกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้เยอะหรือว่ามีโหมดเกมพิสดารเหมือนกับภาค4รู้ไปถึงชุดที่สามารถปลดล็อกได้ก็พิสดารดีครับแม้ว่าจะตะกุกตะกักสำหรับ Silent Hill ที่ไม่มีทีม Silent แต่มันก็เป็นก้าวเดินต่อไปสำหรับในชื่อนี้ Silent Hill Orphan เมื่อเกมขนาดกลางไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาของเกมขนาดเล็กกันบ้างครับกับเกมมือถือนั่นเองอันที่จริงมันก็ไม่ใช่ของใหม่อะไรขนาดนั้นสำหรับทีมโคนามินะครับเพราะว่าพวกเขาเคยทำไปแล้วสำหรับเกมมือถือในปี2006แต่เกมนี้จะพิเศษนิดนึงสำหรับเกมจากเกม Federation Studio ตัวเกมนำเสนอในรูปแบบของ Point and Click ในการเล่นก็จะมีตัวเลือกไอเทมใดๆที่กดขึ้นมาแล้วก็ทำการสำรวจซึ่งมันจะเกิดขึ้นตามที่ผู้เล่นดำเนินเกมต่อไปเรื่อยๆและรวมไปถึงการใช้อาวุธสำหรับปืนก็จะเป็นการใช้ Pointer สำหรับยิงออกไปการเล่นก็จะมีสัญลักษณ์รูปตาเพื่อสำรวจหรือดูวัตถุรูปมือสำหรับใช้สัมผัสหรือปฏิสัมพันธ์กับวัตถุปากสำหรับใช้ในการสนทนาและริมรถและกระเป๋าสำหรับเก็บไอเทมในการดำเนินเกมก็จะมีลูกศรคอยบอกทิศทางซ้ายขวาหน้าหลังรวมถึงปริศนาอื่นๆมันเป็นเกม Point and Click ที่มีพื้นฐานเป็นเกม Java ในปี2007เนื้อเรื่องในครั้งนี้จะเล่าถึงชื่อของเกมนะครับก็คือ Orphan เหล่าเด็กกำพร้าที่พวกเขานั้นเคยติดอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยหมอกซึ่งมันเป็นเมืองที่เกิดการฆาตกรรมหมู่เมื่อ30ปีก่อนตอนนั้นก็ได้มีเด็กคนหนึ่งที่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในค่ำคืนนั้นจากเรื่องทั้งหมดนี้เกมจะแบ่งออกเป็นเรื่อง3ส่วนด้วยกันได้แก่เบนมูนและคาเรนอันนี้อาจจะสปอยหรือเปล่าเอาเป็นว่าในเรื่องนี้มันมีส่วนเกี่ยวโยงไปถึงต้นตอของเรื่องทั้งหมดของ Silent Hill นะครับ Silent Hill The Arcade ถ้าใครยังจำคอนเซ็ปต์ที่อยากจะแตกตลาดให้กับเกม Silent Hill กันได้ก็จะนึกติดขิดตะขวงใจนิดนึงกับไอเดียของเรียลชูเตอร์ในภาค3ใช่ไหมครับแล้วในตอนนั้นเหมือนว่ามันมีอะไรดลใจให้สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยการตัดสินใจของคอนามิโดยตรงครับ
เกมอาร์เคดที่มีพื้นหลังเป็น Silent Hill ก็นั่นแหละครับแบบปิ้วๆๆรีโลดอ่ะตัวเกมออกสู่สายตาชาวโลกในปี2007และถูกเอาไปเผยแพร่ต่อในยุโรปในปี2008ตามลำดับเกมเพลย์ก็เป็นเกมแบบเกมยิงผีสมัยนั้นนะครับก็แบบว่าถ้าใครคุ้นเคยกับ The House of the Dead ก็นั่นแหละแล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับคุณสนุกผมสนานเกมจะให้ผู้เล่นเลือกเส้นทางได้และมีอาวุธให้สลับตามโอกาสที่จะได้เจอมีไอเทมเพิ่มเลือดตามเส้นทางถ้าผู้เล่นยิงทันส่วนเลือดของผู้เล่นนั้นจะไม่ได้ลดเป็นจำนวนการตีแต่จะเป็นเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของศัตรูที่จะโดนเกมมีทั้งหมดด้วยกัน9บทให้ได้เล่นมีตั้งแต่บอสให้ได้ยิงแถมมีความลับให้ค้นหาด้วยแน่นอนว่ามันคือเกมที่ประยุกต์จักรวาลของ Silent Hill มาใช้งานก็ต้องมีเรื่องราวและเสน่ห์ของ Silent Hill ติดมาด้วยครั้งนี้เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในปี1993ที่กำลังมุ่งหน้าไปยังเมือง Silent Hill เพื่อพักผ่อนหย่อนใจพวกเขาเข้าพักที่โรงแรม Jack's Inn และจุดนี้นี่เองพวกเขาก็ได้เข้าสู่เมือง Silent Hill ของจริงที่เต็มไปด้วยม่านหมอกและคราบสนิมท่ามกลางความวุ่นวายตรงนี้เพื่อนๆในกลุ่มก็มีอันเป็นไปหนึ่งในกลุ่มเพื่อนนั้นมีคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บส่วนที่เหลือนั้นก็หายหัวไปอย่างไร้ร่องรอยอิริกและทีน่าที่ยังมีชีวิตอยู่จึงออกตามหาเพื่อนๆและสำรวจเมืองเพื่อตามหาความจริงในเมืองนี้แล้วเอาข้อจริงๆอย่าคิดว่าเกมอาเคดจะไม่มีตอนจบที่หลากหลายนะครับเหมือนกับเสน่ห์ของเกม Silent Hill นั่นแหละมันจะมีตอนจบหลากหลายและในหัวของกูตอนจบ UFO คือแคนอนครับทั้งนี้ด้วยความยาวของเกมเนี่ยในห้างร้านบางแห่งผู้เล่นอาจจะมีบัญชีที่ผูกกับระบบของ e-amusement pass สามารถข้ามด่านที่ตนเองเล่นมาแล้วได้ด้วยส่วนในไทยผมไม่เคยเห็นตู้เกมนี้นะครับถ้าใครเคยเห็นก็แบ่งปันความรู้สึกได้ที่ข้างล่างได้เลย Silent Hill Often 2เห็นเป็นตัวเลขแบบนี้ก็แน่นอนครับว่ามันคือภาคต่อโดยตรงยังคงพัฒนาโดยเกม Federation Studio เจ้าเดิมวางขายในช่วงปี2008และมันยังคงเป็นเกมจาวาที่มีวิธีการเล่นเหมือนเดิมทุกประการจาก Offen เพียงแต่จะตัดฟังก์ชันของปากออกไปส่วนพวกของการต่อสู้การสำรวจยังคงเหมือนเดิมทุกประการเพราะผมยังย้ำเสมอว่า Silent Hill คือเกมขายมูดและโทนจริงไหมในครั้งนี้เนื้อเรื่องถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนและเป็นเรื่องราวของความดำมืดจากเมือง Silent Hill กับความลับของตัวละครลูคัสและวินเซนต์บรรยากาศโดยรวมยังคงต้องการให้มันมีความมืดมนพร้อมกับมีเอฟเฟคเลือดแสดงความรุนแรงและดิบเถื่อนมากขึ้นก็พักต่อแล้วครับคิดอะไรอยู่เนาะจอช Don't let me fall หากินกับเกมเล็กไปแป๊บนึงก็ถึงเวลากับเกมใหญ่กันอีกครั้งครับแต่เรื่องมันอาจจะย้อนกลับไปไกลถึงปี2004อันที่จริงทีม Silent มีแผนจะสร้างภาค5ซึ่งมันเกิดขึ้นก่อนการวางแผนจะสร้างภาคออริจินด้วยซ้ำแต่สุดท้ายด้วยเสียงตอบรับที่ไม่ดีของภาค4ทีมSilentก็เลยมีอันเป็นไปซะก่อนด้วยแฟนๆที่อยากได้เกมอารมณ์หม่นๆคลาสสิกกันอีกครั้งหนึ่งครับและการพัฒนาก็เกิดขึ้นในตอนแรกตัวเกมจะถูกสร้างโดยทีมต้นฉบับนำโดยมาซาชิซูโบยามะโดยตรงพร้อมกับยามาโอกะก็เคยแนบว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่ดังที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาและในเรื่องนั้นจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่บาดเจ็บทั้งกายและใจและถูกอัญเชิญมาที่เมืองแห่งนี้อีกทั้งจะมีรายละเอียดของเมืองที่ใหญ่ขึ้นและผู้เล่นจะได้เห็นมันเน่าสลายไปกับตาตัวเองซึ่งทั้งหมดมันไม่เกิดขึ้นจริงครับและที่เกิดขึ้นจริงๆคือข่าวลือตามมาเป็นหางว่าวโดยเฉพาะชื่อภาคนั้นน่าจะเป็น Shadow of the Past บ้างก็บอกว่าเป็นโปรเจกต์สำหรับเครื่องเกม Next Gen แต่ทีนี้เร่งเวลามาอีก2ปีในปี2006ยามาโอกะได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งพร้อมกับบอกใบ้ไกลๆว่าจะมีเกมที่วางแผนให้อารมณ์เหมือนกับ Silent Hill ยุคบุกเบิกและคอนเซปต์ง่ายๆอย่างความหลอนในกลางวันแสก Fear in the Daylight ซึ่งนั่นรวมไปถึงการดำเนินเนื้อเรื่องและการลำดับการพัฒนาตัวละครจนต่อมาในงาน E3 ปี2007เนี่ยโคนามิก็แง้มทีเซอร์เทรลเลอร์ของ Silent Hill ที่จะเป็นภาคหมายเลข5ของพวกเขากับชื่อภาค Silent Hill V อย่างไรก็ตามในภาคนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดนอกเหนือจากจะเป็นเกมที่ใช้ทีมงานตะวันตกนี่เป็นครั้งแรกที่จะไม่ลงขายในญี่ปุ่นโคโนมิให้เหตุผลว่าเกิดจากปัญหาทางด้านการจัดการแต่ลึกๆนั้นมันก็กลายเป็นข่าวลือว่ามันมาจากการที่ไม่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีของตัวเกมแต่นั่นก็เป็นส่วนของผู้ใหญ่คุยกันเรามันพูดเล่นเนาะว่ากันต่อไปครับตามที่บอกไปครับว่าตัวเกมจะได้รับการพัฒนาโดยทีมงานตะวันตกทีมงานนั้นคือ Double Helix Game สตูดิโอที่เกิดขึ้นจากการรวมและเข้าร่วมกับสตูดิโอหลักอย่าง The Collective ที่พวกเขาเกือบจะได้ทำเกม Haka เกม Survival Horror ในทีม Vampire Double Helix นั้นก็อยากที่จะตอบสนองทุกอย่างที่จะเป็นการกระตุ้นต่อมแฟนคลับเมืองหมอกหาผีในสมัยก่อนให้ได้มากที่สุด
กระนั้นภาพชิ้นงานสุดท้ายที่ออกมามันได้ขัดกับสิ่งที่ซูโบยามะหรือแม้แต่ยามาโอกะได้ให้สัมภาษณ์ไว้ทั้งธีมเรื่องราวและโครงสร้างของมันซึ่งมันสะท้อนมาจากเทรลเลอร์ของ Silent Hill Homecoming ชื่ออย่างเป็นทางการของภาคนี้ซัดๆ Among Us กันแล้วครับแต่กระนั้นแฟนๆเกมก็ไม่ได้ตัดหางปล่อยวัดความบาดอะไรขนาดนั้นไม่แน่มันอาจจะดีก็ได้ใครจะไปรู้ตัวเกมลงให้กับเครื่องเกมยุคเจนใหม่ในตอนนั้นทั้ง PlayStation 3และ Xbox 360ในปี2008และพอร์ตลงให้กับ PC ในภายหลังเกมเพลย์นั้นเรียกได้ว่ามีการประยุกต์ใช้มุมกล้องข้ามหัวไหล่เมื่อเป็นการต่อสู้มีการเล็งปืนที่ดูทันสมัยมากขึ้นการเรียกใช้อาวุธทำได้จากเมนูเหมือนเดิมมีไอเทมเพิ่มเลือดแต่จะเอาระบบสเตมินาออกไปแต่ทีนี้ไอเหล่าอาวุธระยะประชิดอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีสเต็ปเข้ามาอย่างชัดเจนมากขึ้นโดยจะมีให้เห็นไกลๆตั้งแต่การใช้มีดไปแล้วตัวละครสามารถกลิ้งหลบได้และสามารถเคาน์เตอร์แท็กตามมาได้ด้วยคือพื้นฐานตัวละครหลักมันเป็นทหารเก่านะครับศัตรูในเกมมีประเภทการโจมตีที่แปลกใหม่เพิ่มเข้ามาและที่รับสืบต่อมาจากภาคออริจินเลยก็คือศัตรูสามารถจับเราและโจมตีเราต่อเนื่องนำไปสู่ควิกไทม์อีเวนต์ซึ่งในภาคนี้ QTE แม่งเยอะขึ้นจนเห็นได้ชัดเจนกันเลยทีเดียวส่วนพัซเซิลนั้นกลับมาให้เล่นและคิดแบบปวดหัวชนิดพิเศษใส่ไข่เข้าไปอีกเนื่องจากยากขึ้นและหลากหลายตัวเมืองSilent Hillในภาคนี้ดูใหญ่และเชื้อชวนให้สำรวจระดับหนึ่งซึ่งยังคงทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในการเล่าเรื่องสไตล์Silent Hillที่ไม่เป็นเส้นตรงขนาดนั้นเนื้อเรื่องในภาคนี้จะเล่าถึงอเล็กซ์ชายหนุ่มทหารผ่านศึกที่กำลังกลับมาที่บ้านและเขาเจอกับฝันร้ายเขาอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจู่ๆก็ถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตแปลกๆในนั้นเขาจำเป็นจะต้องต่อสู้ฝ่าออกมาและจังหวะหนึ่งก็ถูกโจมตีด้วยมีดขนาดใหญ่แทงทะลุเข้ามาในลิฟต์เมื่อเขาหลุดจากฝันร้ายได้สติตื่นขึ้นมาเขากำลังติดรถบรรทุกเพื่อไปลงที่เชฟเฟิร์ดแกลนในขณะที่คนขับเป็นหนุ่มรถบรรทุกใส่หมวกแก๊ปที่ขับรถผ่านทางSilent Hillพอดีแต่กระนั้นที่เมืองเชฟเฟิร์ดแกลนกลับมีหมอกปกคลุมหนาเต็มไปหมดเขาจะต้องไปถึงที่บ้านในขณะที่หมอกปริศนานี้ไม่ยอมไปไหนSilent Hillดูเหมือนจะเป็นฝันหวานของแฟนคลับฝันร้ายแม้ว่าจะมีอะไรแปลกๆในระหว่างการพัฒนาทีมงานก็ไม่ได้ประสบปัญหาอะไรมากหรือว่าถูกดึงงบน่าจะทำออกมาได้ดีแต่เปล่าเลยครับแม้ด้าคริติกตบคะแนนไปที่71/100ก็ตายแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยคือสกิลในการต่อสู้มันมากเกินไปสำหรับเกมที่ขึ้นชื่อในด้านความหลอนอาวุธบางอย่างที่ทำออกมาได้กลายเป็นอีซี่โหมดไปเลยมันไม่ใช่อะไรที่ทำให้ความรู้สึกพังขนาดนั้นถ้ามองในฐานะเกมของ Survival Horror เกมหนึ่งอีกจุดหนึ่งคือความสะเปะสะบะในการเล่าเรื่องและการอธิบายรวมไปถึงการตีความเหล่าปีศาจต่างๆในโลกใบนี้และปมบางอย่างที่อาจจะดูยัดเยียดมากเกินไปโดยเฉพาะการมาถึงของตัวละครบางตัวที่ไม่ได้ตอบโจทย์การมีอยู่ของมันหรือการเกี่ยวข้องของมันกับตัวละครอื่นแม้แต่น้อยเลยซึ่งจุดนี้มันเป็นที่น่าสังเกตตั้งแต่แผนเดิมสำหรับเนื้อเรื่องและตัวเกมตอนจบแตกต่างก็มีครับแต่เสียงตอบรับไม่ดีเท่าที่ควรแถมเวอร์ชันที่ลงให้กับ PC กลับมีปัญหาและได้คะแนนน้อยกว่าเวอร์ชันคอนโซลอย่างร้ายแรงเกมขายดีครับผู้คนรู้จัก Silent Hill จากเวอร์ชันนี้มากขึ้นแต่มันกลับทำให้แฟนๆเริ่มเบือนหน้าหนีเกมนี้ไปทีละนิดทีละนิดSilent Hill The Escape ปล่อยเกมมือถือต่อทันทีหลังจากที่ออกภาคใหม่ครับสำหรับเกมมือถือในระบบ iPhone และ iPad Touch ในปี2008ตัวของมันยังคงนำเสนอในรูปแบบของเกมกึ่งเรียลชูเตอร์ครับที่ผู้เล่นสามารถบังคับตัวละครได้โดยจะบังคับผ่านการใช้งานไจโรสโคปโดยการเอียงอุปกรณ์และก็เล็งปิ้วๆในเกมครับตัวละครจะใช้ปืนลูกโม่เมื่อยิงจนกระสุนหมดจะขึ้นเป็นโม่บรรจุลงไปศัตรูที่โผล่มาก็จะมีหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองกับการเล่นที่ไม่ได้จบแค่การยิงสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนพื้นเท่านั้นเชอริล I'm looking for my daughter Your ID says you live on 11 Silent Hill Shattered Memories ถึงแม้ว่าคนในวิจะนำพาเกมไปสู่ทิศทางที่ทำให้แฟนๆเริ่มหมดความรักและก็นิยมมันน้อยลงไปแต่เชื่อว่าโปรเจกต์เกี่ยวกับ Silent Hill จะไม่มีทางเกิดขึ้นอีกโดยที่โคนามิยังคงคอนเซปต์ในการดึงทีมจากทางฝั่งตะวันตกมาพัฒนาเกมเหมือนเดิมซึ่งเกมนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากความนิยมของภาพยนตร์ที่ดัดแปลงเนื้อเรื่องไปใช้อย่าง Silent Hill ในปี2006ว่าเอาจริงๆแล้วการรีเมคก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรนิดหน่อยเนาะซึ่งมันเป็นไอเดียที่ผุดขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่กำลังจะลงมือทำ Silent Hill Origin ในปี2007จนกระทั่งต่อมาในปี2009ข่าวลือมาอีกแล้วครับมาเป็นก้อนใหญ่ๆว่าจะมีเกม Silent Hill ใหม่จากทางทีมงานตะวันตกอีกครั้งหนึ่งและข่าวจริงก็มาถึงในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อคณะกรรมการจัดประเภทภาพยนตร์แห่งอังกฤษหรือ BBFC เนี่ยได้ทำการจัดเรตติ้งเกมต้นฉบับของ Silent Hill ใหม่อีกครั้ง
เมื่อเรตติ้งมันลดมาถึงระดับที่15มันก็คืออายุมากกว่า15เท่านั้นสามารถเล่นได้ซึ่งเป็นระดับที่เข้าถึงได้ง่ายในตลาดวิดีโอเกมและมันสอดคล้องกับ Nintendo ค่ายเกมที่ครองตัวเป็นตะเท่าใจดีกับเรต E จนถึง T ครับที่คราวนี้ Nintendo ประกาศว่าจะมีเกมใหม่เข้ามาสู่เกมของระบบ Nintendo ในตอนนั้นมันก็คือ Wii เอาเป็นว่าพูดมายาวขนาดนี้ Silent Hill จะมาเครื่อง Wii โอเคไหมส่วนสตูดิโอในครั้งนี้รางวัลไปตกอยู่ที่ Climax Studio เจ้าเดิมครับที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วกับ Origin คราวนี้พวกเขามาพร้อมกับทีมงาน55คนร่วมกับสายการผลิตของพวกเขาอีก90ชีวิตด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือจำลองและสร้าง Silent Hill อีกครั้งแม่มันจะขยันสร้างใหม่อีกครั้งก็บ่อยเสียจริงครับถึงจะเป็นสัญญาณที่ดีเช่นนี้แต่โคนามิอยากจะให้โปรเจกต์เป็นการรีวิสิตหรือการหวนกลับไปหาซึ่งมันกลายเป็นที่มาของคำศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือ Reimagine มากกว่าการเป็นเกมใหม่ขึ้นมาคิดไปคิดมา Climax มองว่าเครื่อง Wii เนี่ยเป็นทางเลือกในการสะท้อนความสยองขวัญออกมาได้ดีอย่างตัวอย่างเกม Survival Horror ชื่อดังในตอนนั้นที่มาลงตลาดของเครื่องนี้เยอะเหมือนกันประกอบกับสงครามราคาระหว่าง PlayStation 3และ Xbox 360มันมีผลต่อการตัดสินใจของผู้เล่นที่จะซื้อเครื่องเกมมาเล่นเสียด้วยเครื่อง Nintendo Wii จึงเป็นทางเลือกตรงกลางที่น่าจะตอบโจทย์หลายๆอย่างพร้อมกันแถมอีกอย่างคือ Climax อยากจะลงไปเล่นกับ Joy Motion ของ Wii ซึ่งมันจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางพาผู้เล่นไปสู่ตัวเกมให้มากขึ้นซึ่งอันนี้ผมขอทดเอาไปพูดถึงในส่วนของเกมเพลย์ก็แล้วกันClimax ด้วยความที่อยากจะให้มันเป็นการสร้างมาใหม่และยังอิงบทบาทและท้องเรื่องดั้งเดิมเอาไว้จึงตัดสินใจดีไซน์เกมใหม่หมดอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากหมอกให้กลายเป็นน้ำแข็งและหิมะเป็นตัวกลางในการสะท้อนบาปครั้งนี้เนื่องจากถ้าหากวัดตัวเกมที่เล่าถึงเรื่องราวของทางอเมริกาเหนือหิมะน่าจะเป็นทางเลือกในการเล่าเรื่องที่ดีกว่าและลงมือศึกษาวิจัยอาการทางจิตจากนักจิตวิทยาและนักจิตอายุรเวทมืออาชีพมาประยุกต์ใช้ในเกมเรื่องการเขียนบทครั้งนี้ยังเป็นหน้าที่ของแซมบาโลควบคุมตำแหน่งการดีไซน์ไปในตัวส่วนงานอาร์ตยังเป็นหน้าที่ของนิววิลเลียมส์อีกปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงตัวเกมในครั้งนี้คือ Climax ไม่อยากให้มันกลายเป็นเกมSurvival Horrorง่อยๆที่เป็นการจัดการทรัพยากรสู้ศัตรูวิ่งสู้ฟัดเจอบอสตัวสุดท้ายแล้วก็วัดจากการกระทำเพื่อให้ได้ตอนจบต่างๆพวกเขาริบอาวุธมาจากผู้เล่นหมดเลยครับและจำได้ไหมครับว่ามนุษย์จะรู้สึกกลัวเมื่อพวกเขาไม่รู้สึกว่ามีอำนาจในการควบคุมและเมื่อไม่มีการควบคุมพวกเขาจะกลัวและการกระทำอย่างแรกนอกจากคุกเข่าเอามือกุมหัวมันคือการหนีครับบาโลแนบว่าแฮร์รี่มันสันคนนี้จะไม่ใช่ตัวละครที่จะต้องสู้กับสัตว์ประหลาดตลอดเวลาและเกมมันก็ไม่ใช่การเอาตัวรอดจากมหันตภัยซอมบี้อย่างไรก็ตามก็ยังอยากได้ภาพใหญ่ๆที่เป็นเกมสยองขวัญที่มีการเคารพบนวานนอกเหนือจากตัวต้นฉบับแล้วก็จะมีแรงบันดาลใจมาจาก Alone in the Dark หรือนางสยองขวัญอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนทางด้านดนตรีก็แน่นอนว่ายังเป็นฝีมือของอากิระยามาโอกะพ่อมดแห่งเมืองผีหาแห่งนี้เกมนั้นถูกนำมาเสนอในงาน E3 ปี2009ในชื่อของ Silent Hill Shattered Memories เกมเพลย์นั้นก็ตามรีฟเลยครับคือจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเกมเพลย์แบบชัดเจนผู้เล่นจะไม่มีอาวุธในการต่อสู้หน้าที่ที่ผู้เล่นทำได้คือการสำรวจด้วยการเดินจากจอยคอนโทรลเลอร์และใช้วีโมทในการสำรวจซึ่งมันจะทำหน้าที่เป็นการควบคุมทิศทางตัวละครแล้วก็มีการใช้ไฟฉายส่องสว่างไปทั่วทั้งฉากรวมถึงใช้เป็นเคอร์เซอร์เพื่อเป็นปฏิสัมพันธ์กับสิ่งนั้นๆนอกเหนือจากการควบคุมปกติแล้วผู้เล่นจะมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้ใช้งานในฟังก์ชันต่างๆตั้งแต่แผนที่ที่ใช้งานด้วย GPS แบบเรียลไทม์เอาไว้ใช้ถ่ายรูปหรือใช้ในการเข้าถึงสื่ออย่างพวกเสียงภาพถ่ายวิดีโอเพื่อเปิดเผยความทรงจำของตัวละครพร้อมกันนั้นรายละเอียดของเกมส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปตามมุมมองที่ผู้เล่นท่องไปกับสิ่งนั้นๆศัตรูต่างๆในเกมสามารถไล่ตามผู้เล่นดักทางหรือว่าไล่ล่าทันผู้เล่นก็ได้ประกอบกับมันมีช่วงที่เกมจะเข้าสู่ช่วงของการถูกไล่ล่าสร้างความตึงเครียดให้กับตัวเกมนั่นรวมไปถึงการเซฟเกมผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยหมายถึงมือถือในเกมนะเนื้อเรื่องในคราวนี้จะเป็นสถานการณ์ของผู้เล่นที่กำลังจะเข้ารับการรักษาอาการทางจิตกับนักจิตอายุรเวทด็อกเตอร์ไมเคิลคอฟแมนที่กำลังถามและประเมินอาการของบุคคลหนึ่งที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวตัวเองพร้อมกับตัดไปหาเรื่องราวของแฮร์รี่เมสันที่ประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักในสภาพอากาศหิมะตกหนักจนทำให้ลูกสาวของเขาเชอริลหายตัวไปและจากตรงนี้ผู้เล่นจะได้ไหลไปกับความทรงจำอันซับซ้อนแตกหักและเยือกเย็นที่รอผู้เล่นอยู่ข้างหน้าทั้งจากในห้องประเมินและสิ่งที่แฮร์รี่เมสันได้เผชิญ Silent Hill Shattered Memories ได้กลายร่างเป็นสิ่งที่อยู่ขั้นกลางระหว่างความสยองขวัญสไตล์ภาพยนตร์และการเป็นเกมที่ยังอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับมันเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและยังไม่ทิ้งลายของการเป็นอดีตที่ไม่ชวนและไม่ควรคิดถึงอันกัดกินความต้องการในการใช้ชีวิตของมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งการหยิบยื่นความหวาดกลัวในรูปแบบอาการทางจิต
ที่จะเป็นการเผชิญหน้ากับมันไปพร้อมกับการสะท้อนแผลในใจได้อย่างเยือกเย็นและปมของครอบครัวที่อาจจะสร้างรอยร้าวให้กับผู้ที่ติดตามเรื่องราวนี้ได้อย่างใกล้ชิดเป็นจุดเด่นที่ต้องชมและเอาขึ้นหิ้งบูชาจากแฟนๆคนเมืองหลอนในทางปฏิบัติจริงๆมันได้คะแนนจาก Metacritic ไป79เต็ม100มันได้รับคำชมเรื่องเนื้อเรื่องที่ยอดเยี่ยมก็จริงครับแต่มีการติทางด้านการควบคุมและการเล่นที่ค่อนข้างง้องแง้งและปมจุดเล็กๆน้อยๆที่อาจจะไม่ได้ต่อยท้องจนจุกเหมือนกับต้นฉบับทำไว้แต่โดยรวมก็นับว่าเป็นการกู้ศรัทธาหลังจากที่ Homecoming ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของแฟนๆตามที่หวังไว้ Silent Hill Orphan 3มีเกมใหญ่ก็ต้องมีเกมใหม่เอาไว้ขั้นแล้วก็เป็นเกมเล็กอย่างเกมมือถือที่พื้นฐานของมันยังคงยึดเอามาจากภาค2ไปเป๊ะเลยครับฟังก์ชันการเล่นการสำรวจใดๆซึ่งผมขออนุญาตข้ามไปเลยก็แล้วกันเรื่องราวในครั้งนี้จะสานต่อจากภาค2โดยตรงมีเรื่องราวของ2ตัวละครอย่างวินเซนต์และเอมิลี่ถึง2ช่วงด้วยกันกับท้องเรื่องที่อ้างอิงถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องเรื่องและอ้างอิงไปถึงจักรวาลหลักตัวเกมมีการหันมุมกล้องไปตามเคอร์เซอร์เพื่อเพิ่มมุมมองและดีไซน์ให้ดูขยักขยงและรุนแรงมากกว่าภาค2เสียด้วยซ้ำทำให้เกมได้รับคำชมทางด้านดีไซน์และในเรื่องแบบพัฒนาขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยครับSilent Hill Downpour ทุกคนล้วนรู้ดีอยู่แล้วว่าโคนามินั้นในช่วง2010ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีภาพติดตาที่ไม่ดีผ่านการตัดสินใจจนมันส่งผลกระทบไปถึงผลิตภัณฑ์ใหญ่ๆ Silent Hill Downpour คือจุดเริ่มต้นจากตรงนี้ครับโคนามิเกิดความคิดบางอย่างว่าถ้า Silent Hill มันเกิดขึ้นจากทีมเล็กที่ไม่ได้เป็นที่นิยมหรือว่ามีผลงานแบบกำลังโตเหมือนกับทีม Silent ต้นฉบับลองเปิดโอกาสให้กับทีมเล็กๆมาร่วมงานกันบ้างจะเป็นอะไรไปอีกอย่างงบประมาณมันก็ถูกแสนถูกด้วยครับทริปไปเที่ยวเมือง Silent Hill รอบนี้ก็ได้โอท็อป2ชิ้นด้วยเกี่ยวไหมมั้งเนาะด้วยความที่อยากจะได้ทีมงานพัฒนาหน้าใหม่มาทำดูพวกเขามีช้อยส์ตั้งแต่สหรัฐอเมริกาที่เกือบจะได้งานหรือจะเป็นสหราชอาณาจักรอย่าง Climax ที่ผ่านการทดสอบมาแล้วทั้ง Origin และ Shattered Memories หรือจะย้อนกลับไปหาประเทศญี่ปุ่นถึงกำเนิดอาจจะเป็นทีมฟรีแลนซ์อะไรก็ได้นะครับหวยไปลงที่ Vetra Games ทีมงานผลิตเกมจากสาธารณรัฐเช็กตั้งอยู่ในเมืองบรูโนบริษัทนี้มีตัวตนปกติแล้วก็ไปรวมกับ Kuju Entertainment ด้วยความที่ตอนนั้นทีมงานของ 2K Check ก็เริ่มทยอยลาออกบ้างลาจากวงการบ้างพวกเขาจึงมองว่าตนจะเป็นอนาคตของวงการเกมต่อไปประกอบกับทีมงานจาก 2K Check ก็สามารถเข้ามาร่วมวงได้ด้วยพร้อมกับทีมงานนั้นก็ได้ลองงานไปแล้วกับ Rush and Attack Expatriate เกมชื่อดังของทางค่ายโคนามิที่ถูกเอามาทำเป็นภาคต่อโดยตรงแม้ว่าคะแนนจะออกมาไม่ค่อยดีแต่โคนามิมองเห็นโอกาสก็เรื่องของผู้ใหญ่แล้วนะครับเนื้องานภาคนี้ถูกพัฒนาในปี2011แล้วก็ยังได้คนที่อยู่คู่กับโคนามิมาอย่างยาวนานอย่างทอมฮิวเลตมาช่วยทางด้านเขียนบทซะส่วนหนึ่งแต่ทีมงานส่วนใหญ่นั้นจะเป็นคนของทางฝั่งเฟตราโดยตรงพร้อมกับดึงดีไซน์จากบ้านเกิดเมืองนอนมาใช้งานอย่างเมืองบรูโน่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ประยุกต์ความกลัวตัวใหม่มาจากฝนตัวตนแห่งก้อนน้ำอีกทั้งเป็นการคุยไอเดียเก่าๆมาตีบวกต่อกับการสร้าง damage character หรือตัวละครที่มีแผลหรือว่าพื้นหลังไม่ดีมาอยู่ในโลกที่ไม่ใช่โลกอย่าง Silent Hill ด้วยการยกปมของอาชญากรมาใส่ในเกมพร้อมกับตัวเลือกในการตัดสินใจที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างไรก็ตามเกมมันมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่3อย่างในขั้นตอนนี้ครับอย่างแรกผู้ที่มาทดลองเกมนี้เมื่อรู้สึกว่าตัวละครที่เล่นเป็นอาชญากรไม่ได้ถูกแบ่งฝั่งกลายเป็นคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบอย่างที่2คือตัวเกมถูกสร้างขึ้นโดย Unreal Engine 3 Engine ที่ได้รับการขนานนามว่าไม่เหมาะกับการเอามาทำเกมกึ่ง Open World เพราะมันจะส่งผลทางด้าน Performance ของเกมไปในทางที่ไม่ดีและจุดสุดท้ายครับนี่เป็นภาคแรกที่อากิระยามาโอกะจะไม่มีส่วนร่วมในการทำเพลงเนื่องจากเจ้าตัวลาออกจากโคนามิในปี2009และเดินทางในฐานะฟรีแลนซ์แต่ก็มีแดเนียลลิกผู้ประพันธ์เพลงให้กับซีรีส์ Dexter ในขณะนั้นทุกอย่างมันชวนให้ร้องไอ้ย่ามากๆเลยครับโดยเฉพาะข้อสุดท้ายนี่แหละที่น่ากลัวที่สุดแต่นั่นก็ยังไม่น่ากลัวพอใช่ไหมครับทีมงานมีแผนจะเอาวงคอน KOI นะครับวงคอนวงดูเมทัลมาเล่นเพลงประกอบของภาคนี้ด้วยเหตุผลว่ามันเข้ากันมากกว่าในความเห็นและทางปฏิบัติของทีมงานแต่ชีวิตก็ต้องดิ้นต่อไปเลยครับและเกมก็ถูกคาดหวังให้ลงวางขายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือตุลาคมแล้วก็เป็นไปตามคาดครับเกมทำไม่ทันเดือนตุลาผลคือโคนามิประกาศเลื่อนวันวางจำหน่ายไปอยู่ในช่วงมีนาคมปี2012ซึ่งเป็นช่วงที่เกมดังหลายเกมมันวางขายในเดือนนั้นผลที่ได้คือเกมหลายเกมมันมาแย่งฐานผู้เล่นกันก็เละครับนั่นแหละว่ากันไปครับเก
เกมเพลย์ในภาคนี้จะเป็นมุมมองบุคคลที่3มุมมองแบบข้ามหัวไหล่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาวุธระยะประชิดจะมีบทบาทในการสำรวจเหมือนกับภาคโฮมคัมมิ่งคือมันสามารถพังสิ่งกีดขวางได้การเข้าถึงฟังก์ชันอื่นๆจำพวกแผนที่จะนำเสนอในรูปแบบของสมุดจดบันทึกซึ่งเป็นที่เดียวกันที่จะใช้สะสมบันทึกหรือว่าข้อมูลสำหรับการไปต่อของตัวเกมการสำรวจเป็นเส้นตรงมากขึ้นมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดการต่อสู้อะไรพวกนี้ยังคงเหมือนเดิมแต่ไม่มีสเต็ปในการใช้อาวุธอีกต่อไป HUD ถูกจำกัดลงมาน้อยมากๆอาวุธนั้นไม่มีอินเวนทอรี่แล้วครับผู้เล่นจะถืออาวุธได้น้อยมากๆถ้าเป็นอาวุธระยะประชิดได้แค่ชิ้นเดียวถ้าหากใช้อันนึงเป็นอาวุธระยะประชิดอีกอันนึงเป็นปืนจะได้อย่างละชิ้นหรือถ้าถือปืนก็ได้ถือ2กระบอกจะไม่มีทางถืออาวุธระยะประชิดได้2ชิ้นอีกทั้งอาวุธใดๆที่เอาไปฟาดตีนั้นก็จะมีการเสื่อมสลายเช่นเดียวกันกับหลายๆภาคด้วยความที่ HUD ลดเหลือน้อยลงและไม่มีหลอดเลือดแสดงเกมจะบ่งบอกถึงสัญญาณชีพผ่านการสั่นของจอยและเสียงหัวใจเต้นตุบๆแทนส่วนการเพิ่มเลือดนั้นก็จะมีไอเทมมาให้ใช้งานอยู่ปรับปรายด้วย First Aid Kit ในเรื่องในภาคนี้จะเล่าถึงเมอร์ฟี่เพนดอลตันนักโทษในคดีขโมยรถตำรวจและข้ามชายแดนอย่างผิดกฎหมายซึ่งเขากำลังวางแผนจะลงมือฆาตกรรมนักโทษคดีฆาตกรและล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนการลงมืออย่างเลือดเย็นครั้งนี้กลับมีตำรวจรู้เห็นเป็นใจเมื่อลงมือสำเร็จเขาตื่นขึ้นมาและกำลังจะถูกเคลื่อนย้ายไปที่อื่นแน่นอนว่ามันเต็มไปด้วยเงื่อนงำบางอย่างเขากำลังขึ้นรถเคลื่อนย้ายนักโทษก่อนจะถูกทักทายโดยเจ้าหน้าที่หญิงอีกคนในระหว่างการเดินทางนั้นรถก็เกิดอุบัติเหตุตกเหวข้างทางเพนดอลตันออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยแต่นั่นก็เป็นความปลอดภัยอย่างแรกๆที่เขาจะได้รับเพราะรอบกายของเขานั้นกลับถูกปกคลุมด้วยหมอกลึกลับเขาต้องสำรวจและค้นหาเรื่องราวทั้งหมดที่เคยเกิดและจะเกิดขึ้นกับเขาต่อไปพล็อตปูมาขนาดนี้ทุกคนอาจจะเอ้ยมันก็น่าจะเป็นงานดีแค่ไม่มีคนเก่าๆของทีม Silent มาใช่ไหมครับปังครับปังปีนาศเลยได้คะแนนแค่เพียง64/100เท่านั้นการดีไซน์นั้นมันก็โอเคนะครับมันก็มีเชิงสัญลักษณ์ของมันแต่เกมเพลย์กลับไม่น่าสนใจและมันกลายเป็นเกม Survival Horror ธรรมดาเกมหนึ่งนี่ยังไม่รวมการตัดสินใจทางด้านการดีไซน์โดยรวมที่ขัดกับมาตรฐานของ Silent Hill ไปเยอะมากๆอีกอย่างที่โดนตีมากๆเลยคือประสิทธิภาพของเกมที่ย่ำแย่อีกทั้งหลายๆอย่างที่ถูกใส่เข้ามามันเป็นของดีจากภาคเก่าที่มันไม่เข้ากันเลยแฟนเกมในทีแรกก็ไม่พอใจทอมฮิลเลตที่ปล่อยให้เกมอยู่ในสภาพย่ำแย่แบบนี้แต่อันที่จริงเขาก็เป็นคนที่ติงให้ทางโคโนมิฟังเกี่ยวกับหลายๆอย่างที่อาจจะไม่เข้ากับคอนเซ็ปต์จริงๆอีกทั้งยังเอาระบบการเซฟปกติออกไปและกลายเป็นออโต้เซฟตามสไตล์เกมทั่วๆไปในเวลานั้นภาพรวมมันเลยกลายเป็นเกมที่เล่นได้แต่สำหรับแฟนๆเก่าอาจจะไม่สนุกกับมันไปเลยความไม่สบายตัวตรงนี้เป็นแผนที่พังและแหลกเป็นชิ้นๆตั้งแต่แนวคิดในการสร้างทั้งหลุดคอนเซ็ปต์ทั้งล่าช้าแถมไปปรากฏคู่กับเกมคู่แข่งใหญ่ๆหลายเกมที่อาจจะไม่ดีๆขนาดนั้นแต่มันมองลงและจืดจางเสียละเกินที่จริงเกมจะมีในเรื่องเสริมในชื่อของ And Story มันไม่ได้ถูกเอามาสานต่อแต่ถูกแปลงกลายเป็นคอมิกโดย IDW Publishing แทนอันที่จริงนั้นทีม Silent หลายคนก็เริ่มทยอยออกจากโคโนมิไปก่อนหน้านี้แล้วครับก็ออกไปเป็นฟรีแลนซ์จากที่อื่นๆแต่การออกจากโคโนมิของยามาโอกะนับเป็นการปิดตำนานของทีม Silent อย่างสมบูรณ์แบบและอนาคตของ Silent Hill น่าจะไม่มั่นคงอีกเป็นแน่Restless dreams. I see that town. Silent Hill HD Collection. เมื่อกี้ผมว่าด้วยอะไรนะครับอนาคตที่ไม่มันคงใช่ไหมเอานี่ไปเลยครับ Silent Hill HD Collection. มันจะไปยากอะไรจริงไหมก็แค่เอาเกมเก่าๆมาทำให้ดู HD แล้วก็เอาไปขายให้กับเครื่องเกม Next Gen อย่าง PlayStation 3, Xbox 360เหมือนกับที่ดาวพัวก็ปล่อยในเวลาใกล้เคียงกันอะอีกทั้งเมทัลเกียร์ HD ก็ทำมาแล้วแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีแถมครับตอนนั้นเนี่ยตลาดมันก็ตอบรับการ HD Remaster โน่นนี่นั่นแถมยังมีสตูดิโอแยกออกมาเลยที่ชื่อว่า High Jinks มารับหน้าที่นี้โดยเฉพาะมันจะไปเกิดเรื่องอะไรแย่ๆแหละจริงไหมแล้วมันก็เกิดความไม่สะใจของโคโนมิเนี่ยแหละครับที่เกิดขึ้นด้วยความที่งานชิ้นนี้ขาดการชี้นำแนวทางจากศิลปินต้นฉบับที่จะทำให้มันออกมาดูดีแม้ว่าจะมีงบในการทำเวลาก็เหลือแหล่และที่ทำจริงๆโคโนมิก็แค่โยนโค้ดของเกมมาให้ High Jinksแล้วก็สั่งให้ทำเกมเวอร์ชันที่ภาพคมสวยขึ้นสำหรับเครื่อง Next Gen น่ะสิแค่นั้นแหละครับแต่โค้ดนั้นมันเสือกเป็นบิลด์เวอร์ชันที่ไม่เสร็จอ่ะดิแล้วมันกลายเป็นทรัพยากรเท่าที่จะมีได้แถมทางโคโนมิก็ไม่พยายามกลับไปขุดหาโค้ดเวอร์ชันที่สมบูรณ์ในอาร์คีฟของตัวเองซะด้วยถ้าภาพไม่มีก็วาดเองดนตรีไม่สมบูรณ์แบบเหรอทำเองไปแถมเปลี่ยนเสียงภาคเนื่องจากกายซีฮีผู้พากย์เสียงของเจมส์ซัตเตอร์แลนด์นั้นโคโนมิเนี่ยจะให้มาพากย์แบบไม่มีค่าจ้างเนื่องจากมีปัญหาทางด้านสัญญาซึ่งซีฮีเองก็ไม่เอาอยู่แล้วครับแล้วหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่ได้รับการติดต่อมาจากโคโนมิตั้งแต่นั้นมาเลยทางเลือกเหรอครับ
ทรอยเบเกอร์ถึงกระนั้นไฮจิงส์ก็ไม่รู้หรอกว่าจะต้องทำอะไรต่อไปกับกองก้อนชิบหายวายป่วงก้อนนี้โค้ดพังเสียงพังภาพพังซับไตเติลพังทั้งสองภาคเกมพังชื่อเสียงของไฮจิงส์กำลังจะพังและที่ได้จริงๆแบบไม่พังอะครับคือโคนามิได้ตังคุณภาพโดยรวมที่หลอยถ้วยโดยเฉพาะหมอกและพื้นผิวปัญหารอบภาพกับเกมที่มีวัตถุโผล่มันน้อยมากๆแพทแก้ไขมันก็มีให้เฉพาะทาง PlayStation 3เท่านั้นเวอร์ชันของทาง Xbox ล่ะครับโดนเฉดหัวครับด้วยโคนามิให้เหตุผลว่ามันเป็นเรื่องของทรัพยากรทีนี้ความชิบหายแบบโอเมก้าก็มาเยือนคือเดิมทีเดือนตุลาคมในปี2011โคนามิวางแผนจะให้มันเป็นเดือนของ Silent Hill ด้วยการเปิดตัวดาวพัวต่อด้วย HD Collection แล้วก็จะมีเกมพกพา1เกมตบท้ายด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์อย่าง Revelation 3D แต่ด้วยความไม่พร้อมและปัญหาด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดถูกขยับไปอยู่เดือนมีนาคมปี2012แทบจะทั้งหมดชิบหายวายป่วงยังคะแนนครับ70คะแนนเต็ม100จาก Metacritic ในเวอร์ชั่น PlayStation 3พร้อมกับคำสาปส่งจากทุกท่านไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของ Silent Hill หรือไม่สนุกกว่านั้นคือสตูดิโอที่รับผิดชอบงานของโคนามิทั้ง2เกมเนี่ยถูกปิดตัวลงหลังจากที่ปล่อยเกมตัวเองและได้รับผลตอบรับไม่ดีทั้ง Vetra และ High Jinks ไม่ใช่ว่าพวกเขาทำงานไม่ดีครับคือในส่วนของดาวพัวมันอาจจะเป็นเรื่องของการดีไซน์โดยรวมแล้วก็เกมเพลย์เนาะแต่ HD Collection มันเกิดจากการไม่ใส่ใจและไม่มีสมาชิกคนใดของทีม Silent เหลือให้เป็นที่ปรึกษาเหมือนจับเด็กสาวคนหนึ่งที่เต้นไม่เป็นแล้วก็ไปเต้นบัลเล่ในเวทีประกวดนั่นแหละ HD Collection จะกล่าวว่าชิปหายตั้งแต่เริ่มก็ไม่กระดากปากมากนะครับSilent Hill Book of Memories เอาวะอย่างน้อยก็เหลือเกมพกพาอยู่ตัวนึงจำได้ไหมจะเป็นอะไรไปแต่มันกลับไม่ใช่เกมหรอกนะครับมันคือ Book of Memories ที่แปลงร่างกลายเป็น Dungeon Crawler เกมแอคชั่นดาดๆจากทาง Wayward Technology พร้อมกับแผนที่จะทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของลอของ Silent Hill อันที่จริง Wayward ก็กังวลว่ามันจะหลุดคอนเซปต์กับการเป็นแก่นของเมืองหาผีหรือไม่เพราะว่าเกมมันกลายเป็นเกม Multiplayer Co-op สักครู่นะครับโอเคผมกลับมาแล้วครับไงต่อนะคือพื้นฐานมันคือเกมที่สร้างมาเพื่อให้มึงกลัวคนเดียวก็นะครับโอเคไปต่อตัวเกมลงให้กับเครื่อง PlayStation Vista ทีนี้ผมขออนุญาตกระโดดมาที่เกมเพลย์กันเลยดีกว่าว่าเกมนั้นเนี่ยมันเป็นแบบไอโซเมตริกแล้วก็พัซเซิลจำนวนหนึ่งมีอาวุธให้ใช้งานลักษณะของเกมผจญภัยที่มันมีกลิ่นของ Hack and Slash ปนมาด้วยครับมีปืนให้ใช้ด้วยครับแล้วก็มีการจัดการทรัพยากรเรื่องของกระสุนและตัวละครที่เลือกได้นั้นก็จะเป็นคลาสด้วยกัน5คลาสได้แก่บุ๊กเวิร์มออสจ็อกเทปปี้และร็อกเกอร์สามารถดัดแปลงตัวละครและก็ตกแต่งได้ตามใจชอบและเมื่อปราบศัตรูก็จะมีค่าประสบการณ์ให้สะสมคลาสแต่ละคลาสก็จะมีความสามารถที่ต่างกันการต่อสู้จะแบ่งออกไปเป็นโซนๆซึ่งแต่ละโซนก็จะเซฟเกมไปในตัวโซนต่างๆมีพัซเซิลให้เล่นสนุกสนานแล้วก็มีการเติมเลือดตามไอเทมที่มีในเกมครับมันก็ประมาณนี้สำหรับเกม Dungeon Crawler ที่มี Silent Hill เป็นพื้นหลังเนื้อเรื่องนะครับผู้เล่นจะเป็นคนปกติที่มันครบรอบวันเกิดพอดีและในความฝันนั้นก็ได้ไปอยู่ในเมืองพิศวงแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยปีศาจซึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดจากการได้รับหนังสือปริศนาและอยากจะเขียนมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเอาละครับทุกคนคิดว่าเกมนี้สภาพจะเป็นอย่างไรครับมันจะต้องออกมายอดเยี่ยมแน่นอนใช่ไหมแค่เปลี่ยนสไตล์เกมสำหรับเกมที่ขายมูดแอนโทนอะจนมันกลายเป็นเกมแอคชั่นทั่วไปมันต้องสนุกแน่นอนเอาไปเลยครับ58เต็ม100ไม่แน่นะครับทุกท่านอาจจะสนุกกับการเป็น Dungeon Crawler แต่ความสยองอยู่ที่ไหนมันกลายเป็น Hack and Slash ไปแล้วการตีความสับประหลาดอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะการปรากฏตัวของ Pyramid Head ที่แม่งพังหมดเลยแม้ว่าจะเป็นเกมที่สนุกและมีมาตรฐานในตัวของมันแต่มันเข้ากันไม่ได้กับ Silent Hill และเป็นการยากที่แฟนๆ Silent Hill จะแนะนำเกมนี้ให้กับผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นหรือว่าเข้าใจจักรวาลของ Silent Hillและทั้งหมดนี้เป็นจุดที่โคนามิไม่สามารถทำให้แฟนคลับของผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับค่ายมาอย่างยาวนานมีความสุขได้แม้แต่ชิ้นเดียวครับและใช่ผมพูดถึงหนังด้วยหนังหลอยถ้วยมากครับขอบคุณครับThank you.
PT Playable Teaser Silent Hills กูรู้แล้วมันจะต้องมีคนแบบโอ้มึงเชียร์โคจิมะมึงก็ต้องให้ได้อยู่แล้วจริงปะล่ะโอเคกูไม่ปฏิเสธเอาว่าอย่างน้อยก็จะมีอะไรดีๆขึ้นมาหน่อยครับเรื่องมันเกิดขึ้นในงานโตเกียวเกมโชว์ในปี2014แฟนๆได้ถูกทักทายจากคอนเซปต์มูวี่ที่มีชื่อว่า Silent Hills จนในช่วงเวลาต่อมา PT เดโมเกมสยองขวัญเกมแรกของทางโคจิมะโปรดักชั่นผลิตโดย7780 Studio ร่างสรรค์โดย Fox Engine ที่ได้รับการชื่นชมมาจาก Metal Gear Solid ภาค5ทั้ง Ground Zero และ The Phantom Pain มันได้ทักทายผู้เล่นด้วยความหมายที่กำกวมและดูไม่มีความหมายหรือว่านัยยะสำคัญที่ชัดเจนผู้เล่นถูกทักทายและเอามาอยู่ในห้องมืดทึบและเมื่อประตูถูกเปิดออกคุณจะพบว่าคุณอยู่ในห้องโถงทางยาว2ข้างทางจะมีกรอบรูปหลากหลายแบบขวดเหล้าและเศษขยะที่มีอยู่ทุกมุมบ้านหนึ่งในเหล่าเศษขยะนั้นคือขนมหวานช็อกโกแลตและยาไม่จำนวนหนึ่งนาฬิกาบอกเวลาว่าอยู่ที่อีก1นาทีจะเที่ยงคืนในทางโถงเดินยาวทางด้านขวาก็จะเป็นห้องน้ำที่มีเสียงเด็กร้องอยู่ในนั้นนี่คือการนำเสนอแบบแอบสแตรคที่มีเท่าไหร่ในโลกใบนี้ก็ใส่แม่งให้เต็มที่เลยครับสำหรับเกมของสตูดิโอลุงคนบ้าฮิเดโอะโคจิมะแต่คราวนี้ผลงานโคจิมะโปรดักชั่นโจมตีผู้เล่นด้วยเสียงซากเด็กทารกพื้นหลังของการฆาตกรรมและบรรยากาศที่เป็นการเคารพวานและสร้างใหม่ให้น่ากลัวยิ่งขึ้นในเบื้องต้นผู้เล่นไม่ได้ถูกบอกรายละเอียดอะไรแม้แต่น้อยไม่แม้แต่เสียงหรือหน้าตาของตัวละครผู้เล่นจะไปจะต้องไขปริศนาไปกับห้องวนลูปนรกแห่งนี้เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงตัวห้องนั้นมันจะมีการเล่าเรื่องและเผยความลับมาเรื่อยๆณจุดหนึ่งผู้เล่นจะถูกโจมตีโดยผีตนหนึ่งที่ชื่อว่าลิซ่าซึ่งห้องวนลูปและลิซ่านี่เองที่เป็นที่พูดถึงในหมู่ของผู้เล่นที่ได้สัมผัสเกมนี้จริงๆข้อสงสัยที่มากกว่าการที่ว่าฉันจะออกไปจากห้องนี้ได้อย่างไรผุดขึ้นมาในใจของผู้เล่นการตั้งคำถามนั้นรวมไปถึงทำไมถึงมีผีเด็กทารกอยู่ในห้องนี้ห้องนี้คือที่ไหนฉันจะทำอย่างไรต่อไปหรือแม้แต่นี่ใช่เกมจริงๆหรอประสบการณ์ร่วมของผู้เล่นนั้นเป็นที่จดจำอย่างมากทั้งการนำเสนอด้วยภาพและเสียงในเกมไม่มีห้องให้สำรวจไม่มีไอเทมในเกมไม่มีอะไรเลยครับไม่มีตัวละครที่ไล่ล่าผู้เล่นแถมเกมเองก็ดูเหมือนว่าไม่อยากให้คุณดำเนินเกมต่อไปซะด้วยแต่กระนั้นผู้เล่นบางคนก็รู้ว่าคุณจะทำอย่างไรถึงจะผ่านเกมไปได้ซึ่งรางวัลของผู้ชนะในเกมนี้ก็คือการเปิดเผยว่า7780 Studioกำลังทำงานชิ้นใหญ่ที่จะเป็นการรวมพลดาวใหญ่ยักษ์ของวงการสื่อเข้ามาร่วมมือกันสร้าง Silent Hills เกมเมืองหาผีที่โด่งดังในยุค90และเงียบหายไปสักพักถึง2ปีหลังจากที่เกมชิ้นใดๆก็ตามที่ออกมาก่อนหน้านี้มันไม่ประสบความสำเร็จแม้แต่น้อยการได้คำตอบแค่นี้มันก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรให้กับผู้เล่นมากเลยครับไม่ว่าคุณจะรู้มาจากการเล่นจริงหรือว่าติดตามยูทูบเบอร์ชื่อดังก็ตามมันไม่ได้ตอบคำถามทุกอย่างที่อยู่ในใจของผู้เล่นหรือว่าสนใจเกมนี้แม้แต่น้อยและทีนี้นี่เองที่อินเทอร์เน็ตได้ลุกเป็นไฟครับเกิดเป็นไกด์พาผ่านเกมที่ผู้เล่นจะเป็นจะต้องแกะรหัสของปริศนาตัวอักษรจนเอาไปร้อยเรียงกับเรื่องราวคัมภีร์ไบเบิลได้มาเป็นชื่อจำเพาะที่ผู้เล่นจะเป็นจะต้องพูดใส่ไมโครโฟนที่คอนโทรลเลอร์ PlayStation 4ทั้งหมดนี้เพื่อให้เกมดำเนินต่อไปครับบางคนก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแกะปริศนาและได้ค้นพบความลับของเกมออกมาเรื่อยๆความลับล่าสุดของ PT ที่เพิ่งถูกค้นพบเนี่ยคือปี2020ตัวอย่างความน่ากลัวที่ว่าคือผีลิซ่านั้นอยู่ข้างหลังผู้เล่นมาตลอดเวลาครับนี่คือการทำให้กลัวด้วยความลับที่มาจากการค้นพบยิ่งหายิ่งเจอยิ่งกลัวนั่นเองด้วยวิสัยทัศน์ในความพยายามที่จะทำให้ผู้เล่นฉี่ราดถึงแม้ว่าโคจิมะจะเป็นคนที่กลัวหนังผีก็ตามแต่ใครกันล่ะที่จะเสนอความน่ากลัวของผีได้เท่ากับคนที่กลัวผีจริงไหมการรังสรรค์ PT ของโคจิมะนั้นมีแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์สยองขวัญหลายร้อยเรื่องปริศนาซ่อนความลับทั้งหมดนี้เพื่อต้องการให้ผู้เล่นรู้สึกกลัวเกมโดยไม่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งแม้ว่าจะมีการเอ่ยถึงเลือดการฆาตกรรมแต่ในเกมเนี่ยไม่มีฉากรุนแรงเพื่อกระตุกขวัญเหมือนกับเกมสยองขวัญในช่วงเวลานั้นแม้แต่น้อยอีกทั้งมันยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์อันเหนือล้ำที่มีเฉพาะ Silent Hill ต้นฉบับเท่านั้นที่ทำได้ตัวอย่างเช่นทางเดินเชื่อมต่อไปสู่ห้องถัดไปถ้าหากดูจากแผนผังที่ตัวละครได้ดำเนินไปเนี่ยมันมีลักษณะเป็นทางเดินหมุนเกลียวลดลงไปเรื่อยๆซึ่ง Silent Hill ชื่นชอบในการใส่มันลงไปพ่วงด้วยมันสมองของความกลัวทั้ง2ฝั่งจากทางฝั่งตะวันออกอย่างจุนจิอิโตะและกิเยโมเดลโตโรจากทางฝั่งตะวันตกแถมที่สำคัญนั้นมาซาฮิโรอิโตะก็แสดงความสนใจที่อยากจะดีไซน์สัตว์ประหลาดให้กับเกมตัวนี้ความลับในทางเดินโถงบ้านที่บังคับวนซ้ำจนคายออกมาใส่หน้าคุณเรื่อยๆไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตามการดีไซน์การซ่อนเนื้อหาที่ไม่ได้อยู่ในระดับที่ชวนขนหัวลุกแต่พ่วงมาด้วยความขยักขยั่งชวนหดหู่แฟนๆมีหวังอย่างสูงสำหรับเกม Silent Hill ภาคนี้ครับแต่ก็อย่างว่าครับมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะจริงๆอะเนาะเมื่อโคดิมิตัดสินใจยกเลิกโครงการของ Silent Hills ทั้งหมดแถมลบตัวเกมที่โหลดได้ประหนึ่งว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่า
เหมือนกับอเลซ่าที่ถูกพรากเมืองไปจากเธอครับแฟนๆต่างพากันรีเมค PT ขึ้นมาแต่ด้วยข้อกฎหมายที่โคนามิถืออย่างเป็นธรรมจึงสั่งยกเลิกเกมนี้ไปการเวลาผ่านไปแต่มันยังไม่สามารถทำให้ผู้เล่นลืมการมีอยู่ของ PT และ Silent Hills ได้เลยสุดท้ายนั้น PT กลายเป็นค่ามาตรฐานให้กับเกมอินดี้ขนาดที่เกิดเป็นการตั้งคำถามของความหมายของ Resident Evil 7ที่ตัดสินใจกลับไปสู่การเป็น FPS ตั้งแต่แรกอีกทั้งการใส่ความหมายในเชิงสัญลักษณ์นี้แฟนๆของ Silent Hill เองกลับมองในเชิงทฤษฎีว่านี่มันไม่ใช่เกมครับแต่เป็นการกราดด่าของโคจิมะให้กับโคนามิทั้งทางด้านการเป็นบริษัทเชิงธุรกิจครอบครัวของโคนามิการมุ่งมั่นไปที่ธุรกิจมากกว่าการเป็นเกมโดยเฉพาะกลยุทธ์ทางด้านเกมโทรศัพท์มือถือที่โคนามิสนใจมากกว่าการเป็นเกม AAA การสะท้อนผลกระทบของทิศทางบริษัทต่อโคจิมะและเกม Silent Hill โดยตรงแถมข่าวลือที่ว่า PT ที่เราได้เล่นเนี่ยมันต่างจาก PT ที่กำลังทำทั้งหมดนี้เป็นเหมือนกองเพลิงและโคนามิเป็นคนที่ฉีดเป็นน้ำมันราดลงบนกองเพลิงพร้อมกับแฟนคลับที่ไม่มีวันลืมสิ่งที่โคนามิทำทั้งในปี2012และ2014อะไรนะไม่มีปาจิงโกะอ๋อโอเคได้ Silent Hill Escape ปาจิงโกะขอบคุณครับCould she really be here, waiting for me? แล้วใครมันจะไปคิดล่ะครับว่าโคนามิจะกลับมาประกาศเกมใหม่ๆในปี2022เริ่มต้นกันที่ Silent Hill 2 Remake ที่เป็นการรวมตัวกันระหว่างมาซาฮิโรอิโตะและอากิระยามาโอกะในรอบทศวรรษที่มันได้รับการดูแลโดยบลูเปอร์ต่อด้วย Silent Hill Tower 4ของแอนนาเพอร์น่าที่ถูกนำเสนอในเชิงอินเทอร์แอคทีฟที่มีคนไปแกะเจอความลับในเสียงของเทรลเลอร์Silent Hill Ascension สื่ออินเทอร์แอคทีฟอีกชิ้นหนึ่งที่จะพาผู้เล่นหลอนไปด้วยกันและของเล่นใหม่ที่ผมตื่นเต้นเป็นพิเศษกับ Silent Hill F เล่าเรื่องราวความหลอนของญี่ปุ่นในยุค60โดยริวคิชิ07แม้ว่าเราจะเห็นไซเคิลไม่ดีจากปี2012แต่มันอีกครั้งที่เราอาจจะได้เห็นเกมดีๆมาจากค่ายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวร้ายของวงการวิดีโอเกมควบคู่มากับ EA ไม่แน่ว่าโคนามิกำลังเข้าสู่บทบาทของการไถ่บาปตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่พวกเขาได้ทำลงไปกับเกมหลายเกมของพวกเขาได้หรือไม่นั่นคือทั้งหมดของเกมที่มีชื่อเมืองที่ไม่ร้างกับแฟนคลับที่ไม่ยอมตายคนรอไม่ช้ำคนทำไม่รีบกับอีกไอคอนเกมสยองขวัญของวงการวิดีโอเกมตัวนี้และทุกท่านหากมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับ Silent Hill สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยครับและหากอยากจะเสริมอะไรเพิ่มเติมอะไรที่เราไม่ได้เอามาใส่มาเด้อแซ่บๆครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งด้วยล่ะครับพร้อมกันนี้ทุก Super Chat Super Thanks มันจะส่งผลดีให้กับใจและกายของพวกเราหากได้รับความเมตตาของทุกท่านขอสัญญาว่าจะทำสิ่งดีๆตอบแทนทุกแรงสนับสนุนของทุกท่านแน่นอนครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับอย่าลืมออกไป Impact 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 อย่าลืมออกไป Impact